ไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยสร้างสรรค์ชีวิต
ือและแรงงานที่หลังเจ็บจังกระแสทานความใหญ่ที่รอเลี้ยงชีวิตมวลประชาไทยและพัฒนาโลกไทยรุ่งเร็วมากนำขบวนยนต์ทั้งคงไม่วาดวันเป็นกองทัพและสำคัญที่ฝันฝ่าอย่าเชื่อคำที่มองมาว่าเราไร้ค่าลองกลับมาลองอย่าเลยยืนสุดสั้นใครใครลองคอยกันกลางใครลองฟังเพื่อนเอาไว้กำลังต่อจะเต็มจะรวมพลังรวมกำลังทำลายมันเช่นเราใช่สามัคคีเจ้าตรงไปใช่ยอมเป็นของเราองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยไฮเฟดเดอร์ชันองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับสวัสดีครับ
วันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยเสนอในตอนที่ชื่อว่ามหาทรราชเจ้า9ถึง10มหาทรราชนะครับไม่ใช่ธีรราชทรราชทรชนเนี่ยถ้าธีรราชนี่เบอร์6ใช่ไหมครับเบอร์6อันนี้9กับ10 9ปลายๆกับ10ต้นๆ นะครับครับเพราะ10คงไม่มีปลายก็คือต้นก็จบแล้ววันนี้ก็เป็นรายการขององค์การสหพันธรัฐไทยประจำวันเสาร์ที่16กันยายนนะครับ2560อีก3วันก็จะครบ19กันยานะครับ11ปีนะ2549วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาทรราชได้สั่งให้มีการยึดอำนาจโดยคุณทักษิณนะครับแต่ก็พี่โง่ๆเขาบอกว่ากูไม่รู้กูป่วยเป็นเรื่องของเปรมกษัตริย์ไม่เกี่ยวตอนนี้ยังเลอะเทอะมาถึงเปรมวางแผนจะล้มพระเจ้าอยู่หอยก็ปล่อยไปนะครับนะไอ้พวกนี้รักษาไม่หายหรอกครับมันรักที่จะเชื่ออย่างนั้นก็ช่างมันเถอะใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณยังบอกว่ามียารักษาเนี่ยพวกนี้มันไม่มีหรอกครับไม่มีนะครับคือก็ปล่อยไปเถอะครับคือชนะแล้วมันก็ยังไปบ้าอยู่อะไรตามเรื่องนะครับเป็นความเห็นที่แตกต่างอันนี้ผมต้องเน้นนิดนึงนะเราเป็นนักปฏิวัติเนี่ยจะไปมโนสาเร่ไม่ได้นะอุปทานไม่ได้จริงไหมครับครับมันต้องวัตถุนิยมคือเรียกว่าปรากฏการเชิงประจักษ์วันนี้มีคนมาถามผมหลังใหม่บอกว่ามีข่าวว่าเสียโอจะยึดที่แถวนั้นนะแถวคือเขาทำไมเอาหมุดออกเพราะว่าเขาจะเป็นพระราชวังผืนเดียวกันเลยครับไอ้ตรงลานพระรูปลูกทรงม้าเนี่ยนะเขตพระราชวังดุสิตเขาจะขยายไปเต็มพื้นที่นะครับพื้นที่ใกล้เคียงนี่แถวโรงเรียนอะไรละอองอุทิศนี่นะฮะศูนย์ชนันทานะเขาจะซื้อหมดเลยนะไม่ต้องกลัวซื้อไม่ได้เขาบอกเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นนะถ้าไม่อยากเอาเงินเอาลูกตะกั่วไปแทนการนี้คล้ายๆกับตอนที่สร้างวังทวีวัฒนานะครับเลยตอนสร้างวังทวีวัฒนาเนี่ยทั้งเล้าไก่สวนกล้วยไม้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยคือกวาดเรียบหมดเลยก็ตอนที่ไอ้นนทบุรีตำหนักนนทบุรีไงท่านปัญญาด่าเลยนะท่านผมจำได้งงจริงๆท่านปัญญาท่านเทศทาง 92.5 กรมประชาสัมพันธ์นะท่านบอกมีเจ้าชายเป็นอันธพาลนะคือท่านพูดถึงไอ้เสียโอตอนนั้นนะเป็นเจ้าชายคือไปลุกที่วัดชลประทานมั้งนะมันจะทำท่าจอดเรือมั้งคือไอ้นี่แล้วก็รู้สึกจะโดนใครแช่งไว้ไม่รู้นะว่าอยู่ไม่ได้นานต้องย้ายออกนะครับคุณทักษิณไปซื้อไว้แล้วปัจจุบันเป็นของกระทรวงกลาโหมนะฮะคุณทักษิณไปช่วยซื้อขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาเป็นของกระทรวงกลาโหมไปนะครับปัจจุบันเท่าที่ทราบไอ้ตรงนี้นะครับมีคนก็ถามว่าไม่จริงหรอกมั้งคือไอ้คำว่าข้อเท็จจริงนะมันเป็นศัพท์ข้อเท็จจริงก็คือเรื่องจริงๆนะครับไม่ใช่เท็จจริงข้อเท็จจริงมันจะบอกว่าไอ้ตรงนี้เท็จตรงนี้ไม่จริงตรงนี้จริงฮะไม่ใช่ข้อเท็จจริงคือไม่รู้จริงหรือเท็จ บางคนก็แปลกไอ้เรื่องตรงนี้นะครับมันเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลอย่างเช่นว่าคุณว่าพี่น้องทะเลาะกันนี่นะข้อเท็จจริงคือไม่ได้ทะเลาะกันคือจริงๆอ่ะพี่มันคุมหมดแล้วน้องมันถือไม่ได้เป็นมือถือไม่ได้ครับอันนี้คือข้อเท็จจริงคุณต้องอยู่ตรงนี้ก่อนคุณจะวิเคราะห์ต่อเมื่อคุณมีข้อเท็จจริงคุณวิเคราะห์วิจัยเนี่ยคุณต้องลงไปสำรวจฮะว่าอะไรยังไงครับนักวิทยาศาสตร์จะนั่งเดาได้ไหมเออผมว่าอย่างนั้นนี่เราไปเดาไม่ได้นะต้องมีการทดสอบจากปรากฏการณ์จริงๆครับมีตรวจวัดได้จริงๆนะมันถึงจะปฏิวัติได้ถ้าคุณไม่มีอะไรคุณไปมโนเองนะคุณไปมโนว่ามโนยังไงคุณมโนของคุณเองว่าคุณไปฝึกกำลัง 1,000 คนเนี่ยนะซึ่งคุณไม่มีเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ครับมันไม่สำเร็จเพราะมันไม่มีนะไอ้บางคนฝึกกำลังมันไม่มีไม่มีการฝึกครับอยู่กับบ้านเนี่ยก็พูดเพ้อเจ้อไปตามเรื่องอาจารย์เขียนผลแล้วแต่คือไม่มีความขัดแย้งบางอย่างมันไม่ได้ขัดแย้งขนาดนั้นมันไม่มีตอนนี้เป็นต้องจะเล่นงานพระเจ้าอยู่หอยมันก็ไม่มีครับ
เพราะเปรมมันถูกคุมแล้วอันนี้ก็ข้อเท็จจริงมันต้องฟังตรงนี้ครับถ้าคุณไม่ฟังคุณไปถามนู่นถามนี่นะมันไม่มีอ่ะครับ คุณเริ่มต้นจากสิ่งที่มันไม่มีคุณมโนอ่ะเมื่อคุณคิดว่าแม่นาคพระสงฆ์มีจริงซึ่งจริงมันไม่มีครับแม่นาคมันไม่มีครับมันเป็นเรื่องที่ว่ามันกุขึ้นมาเอาจริงๆอ่ะนะครับคือกลัวพ่อจะไปมีเมียใหม่ก็เลยสร้างเรื่องว่าแม่มาหาแม่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่ไปเกณฑ์ทหารไม่มีหรอกมันเรื่องเล่าไปกันมาเอากินแล้วมันก็ไม่มีจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องการต้มคนเนี่ยครับหาเอาเงินไอ้ที่ว่าพุทธจารย์โตไปเอาไม่นาคมาเอาอะไรกระดูกหน้าผากใช่ไหมกระโหลกมาทำปั้นเน่งทำหัวเข้มขัดแทนที่จะไปซื้อแถวเสาชิงช้านะเขารัฐก็มีนะครับเขารัฐก็มีแล้วไปรู้เอาไอ้หัวไม่นาคมันไม่มีคือไม่มีครับพุทธจารย์โตนี่ไปช่วยไม่นาคอะไรไปถ่วงมันไม่มีอย่าเพ้อเจ้อคือไม่นาคเขาไม่มีแล้วไปเหยียบน้ำทะเลจืดก็ไม่มีครับเหยียบน้ำทะเลจืดตากระต่ายหาหมดใช่ไหมคือมันไม่มีคือไม่มีครับคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าตำนานเนี่ยเราจะต้องคิดไว้ก่อนเลยจริง3เท็จ7ตำนานนะครับมันไม่คือมันไม่มีเลยไอ้พญานาคเขาก็ไม่มีครับคุณบอกว่ามีเรื่องของคุณแต่จริงๆคือมันไม่มีแต่คุณจะเชื่อว่ามีก็เรื่องของคุณนะนะทีนี้ถ้าคุณมาปฏิวัติอันนั้นเรื่องพญานาคเรื่องไม่นาคเพราะหนูเรื่องของคุณนะครับคุณจะเชื่อก็เชื่อเพื่อความสบายใจแต่คนที่เขาจะเริญรุ่งเรืองบิลเกตมาร์คซักเกอร์เบิร์ดหรือทักษิณเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ข้าจะเชื่อธรรมกายพระธรรมกายสอนให้มีสมาธิฮะให้มีระเบียบวินัยให้คนที่ไปนั่นเขาไม่ได้ไปเชื่อนะครับครับไปเช็ดปาดกวาดถูนะคนระดับเศรษฐีระดับประเทศไทยก็ต้องไปขัดส้วมนะครับเออเขาบอกกับผมอย่างนั้นไปธรรมการเขาไปฝึกระเบียบวินัยใช่ไหมเขาไปนั่งเขาไปนั่งทำงานเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเราอยู่ในป่านี่เราขี้เกียจได้ไหมคุณยังบัตรไม่ได้ไปนั่งใช้เขาเรียกลัทธิขุนนางนะครับคุณเป็นหัวหน้าต้องไปแบบอย่างต้องทำงานต้องเป็นกองหน้าไม่ใช่เป็นนั่งกระดิกนิ้วตีนแบบรัชกาลที่สี่ที่ห้าไม่ได้คุณต้องเป็นแบบอย่างครับเขาจะรับคุณเป็นสมาชิกพรรคคุณเป็นแบบอย่างคุณต้องขยันขันแข็งทำการสู้รบทำการผลิตฮะไม่ดูถูกสตรีเพศหรือว่าไปนู่นนะครับคุณจะต้องเป็นแบบอย่างมันถึงจะเป็นสมาชิกพรรคนะอันนี้พูดถึงในป่านะเพราะนั้นไอ้คนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาดีเนี่ยรุ่นบุกเบิกมันก็จะทำตัวเป็นตัวอย่างแล้วจริงๆไอ้การสอนคนนี่นะครับการสอนคนนี่ประเทศที่เจริญนะเด็ก 4-5 ขวบกินข้าวเองเลิกก็เลิกไปครับฝรั่งไม่มีด่าลูกแล้วต้อนไม่มีป้อนคือถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยสมมติว่าลูกจับช้อนเนี่ยจับช้อนแล้วสมมติว่าจะเข้าปากเข้าจมูกนี่โดนพัวเฮ้ยอะไรพัวคือผิดหน่อยไม่ให้ทำอ่ะครับผมคุณดูคลิปนะมีเด็กคนหนึ่งขามันไม่มีนะแขนก็ไม่มีมัน 3-4 ขวบมันขึ้นบันไดเองอ่ะครับแม่พ่อแม่ให้กำลังใจเออลูกไม่เป็นไรลูกโอ้โกโอ้เก่งเขาช่วยตัวเขาเองครับครับเขาเด็กเล็กเด็กน้องเขาช่วยตัวเองไม่ให้ใครมาช่วยนะแล้วอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีพะโลงวันก่อนก็มีคนพูดให้ฟังฮะไม่มีพะโลงครับเขาทำเองเขาทำเองทุกอย่างนะเด็กเล็กเด็กน้อยพะโลงไม่มีนะเมืองไทยมีพะโลงครับผมเรียนโรงเรียนวัดนี่ก็มีพะโลงแต่ว่าเขาจะมีเวรทำความสะอาดใช่ไหมเด็กก็จัดเวรทำความสะอาดก็คือให้คนทำงานน่ะไม่ใช่สมัยนี้ที่มีลูกให้เรียนอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นไอ้หนูมึงจะทำไม่ต้องซักหรือแม่ซักเองโตขึ้นมึงทำเหี้ยอะไรไม่เป็นสักอย่างแล้วก็ดูถูกว่ากูเกิดมากูทำอะไรก็ไม่เป็นซักเสื้อซักผ้าหุงข้าวต้มแกงไม่เป็นสักอย่างครับครับมันไม่ถูกอะจริงๆอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ความเป็นจริงอยู่ความเป็นที่เขาปฏิบัติได้จริงถามอะไรก็เป็นขับรถเป็นนั่นเป็นนี่เป็นว่ายน้ำเป็นใช่ไหมคุณยังบาดไม่เป็นทุกอย่างว่ายน้ำก็ไม่เป็นครับขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็นมึงทำอะไรเป็นว่ากินเป็นหุ้นข้าวต้องมันอย่างเงี้ยนะคนต้องอยู่ความเป็นจริงทีนี้วันนี้เรามาพูดเนี่ยต้องเอาเรื่องจริงๆมาพูดนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องที่มันไม่จริงเรื่องโกหกเรียกว่าวาทกรรมคือพูดโกหกเมคขึ้นมาโดยเฉพาะในยุครัชกาลที่9ช่วงปลายรัชกาล10ปีก่อนที่จะตายเนี่ยนะเป็นช่วงที่สร้างวาทกรรม
เลวร้ายมากก่อนหน้านั้นเขาสร้างวัฒกรรมสดุดีตัวเองแต่พอช่วง10ปีก่อนสวรรคตเนี่ยมันเป็นวัฒกรรมเพื่อทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามครับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายประชาธิปไตยนั่นแหละนะครับอย่างไอ้คำที่ว่าระบอบทักษิณเนี่ยเออระบอบทักษิณนะพูดกันมากเหลือเกินและทุกวันนี้ก็ยังมีคนเชื่อครับระบอบทักษิณก็คือระบอบการปกครองสมัยคุณทักษิณเป็นนายกแล้วทุกวันนี้ไม่ได้เป็นก็ยังเป็นระบอบทักษิณทุกวันนี้ประยุทธ์เป็นนายกก็ยังระบอบทักษิณอีกฮะครับหายไปกี่ปีแล้วยิ่งลักษณ์หนีไปอีกคนแล้วมันก็ยังระบอบทักษิณไม่เลิกคุณรู้สึกแปลกไหมฮะคือคนไทยมันทำไมขยันเรื่องโง่ๆไงคุณไม่เข้าใจ ทักษิณหายไปในสิบปีใช่ไหมทักษิณหนีจากประเทศไทย2551ครับทักษิณหนีเดือนสิงหาคมตอนผมนี่เดือนกรกฎาคมผมนี่ก่อนทักษิณเดือนหนึ่งหลังจากภาพในตำนานที่ทักษิณกราบแผ่นดินกี่เดือนครับที่หนีไปก็มันไม่นานคือแกกลับไปทีนะแล้วทีนี้พอจะตัดสินนะแกก็ไปโอลิมปิกฮะไอ้ยุทธศักดิ์ศรีประภาเห็นว่าส่งบอกว่าจีนเชิญไปดูโอลิมปิกแล้วหายไปเลยครับนะถ้าเป็นวิ่ง100เมตรผมชนะนิดนึงผมไปเดือนกรกฎาคม22กรกฎาคมทั้งสิ้นไปสิชนะกันเดือนเดียวครับแต่ว่าเขาก็คงคิดว่าสาวกของทักษิณยังอยู่ไงครับแล้วครับมันอะไรเขาถึงเล่นไม่เลิกไงก็คือเขาก็ดูจากพวกคนเสื้อแดงใช่เพราะว่าเลือกตั้งก็ยังแพ้อยู่อย่างดีครับครับแพ้ทุกครั้งก็เรียกว่าเป็นชนะพักเดียวเขาเรียกว่ายังไงคุณรู้ไหมเขาบอกว่ามีวัฒกรรมหนึ่งบอกว่าเผด็จการรัฐสภาเออมักจะบอกทักษิณเผด็จการรัฐสภาตลอดเลยอันนั้นจะเบาเกินไปครับเขาเรียกว่าทรราชเสียงข้างมากโอ้โหมันมีประเทศเดียวในโลกมาทรราชเสียงข้างมากสมมติสิทธิราชจากการเลือกตั้งครับไม่ใช่สมมติกลับกันไม่ใช่เพื่อไทยได้แต่เป็นประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากก็ไม่เป็นไรเขาจะพูดว่าไงครับเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์โอ้โหถ้าทักษิณชนะเสียงประชาชนคือเสียงจากนรกอ้าวเฮ้ยคนครับถ้าเสียงภาคใต้ชนะครับก็เห็นว่าอะไรเลยทางใต้ไม่ซื้อเสียงอ่ะทางใต้ฉลาดเลยกูไม่รู้ฉลาดงี้เลยเอาเรียกว่าทักษิณาธิปไตยครับระบอบสุรศิราชจากการเลือกตั้งก็บอกว่าปีแรกที่ทักษิณชนะเนี่ยในหัวชวนเนี่ยกุมขมับอยู่นานนี่มันชนะเพราะอะไรพอคิดออกอ๋อซื้อเสียงโอเคเอาคำว่าซื้อเสียงนั่นแหละไปป้ายให้ทักษิณคือตรงนี้นะครับทียุทธบุญมีเอ่ยนะเป็นคนตั้งที่จริงเนี่ยคือต้องขออภัยคือตามบันทึกวิกิเนี่ยเกษียรเตชพีระหรือสหายมาของผมเนี่ยนะครับแต่ตอนหลังก็คงกลับตัวแล้วนะทีแรกเลยแกก็เคลิ้มแบบเขานะระบอบทักษิณก็คือระบอบอาญาสิทธิทุนนิยมจากการเลือกตั้งภาษาอังกฤษเรียกว่าทักซิโนมิกใช่ไหมครับไปเรียก electric capitalist absolutism ครับระบอบสุญญาจากเขาเรียกว่าระบอบอาญาสิทธิทุนนิยมจากการเลือกตั้งอันนั้นแล้วไปแล้วนะตอนที่เขาคงเปลี่ยนแล้วนะคงยูเทิร์นกลับมาแล้วยูเทิร์นนะทีนี้ธีรยุทธศิลป์เอามาใช้เต็มที่นะไอ้นี่เข้าป่านะเข้าป่าทั้งคู่นะครับแก้วสันนดีโพก็บอกว่ายักยอกรัฐธรรมนูญยึดครองประชาธิปไตยแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐบุญให้สอดคล้องกับธุรกิจส่วนตัวนะแอบแฝงเพื่อหมู่คณะหลงไหลทุนนิยมจนลืมประเทศชาติสร้างระบอบทุนนิยมลืมความเป็นรากเหง้าของความเป็นไทยโอ้สงสัยมันพูดในหลวงเว้ยเนี่ยแล้วต่อมามันก็ดีไม่ดีได้เป็นคอตสองไงคือแก้วสารจริงๆนะมันเคยมีเรื่องกับทักษิณเพราะว่ามันมีโครงการอย่างซึ่งมันโครงการตอนเป็นรองอธิการบดีไอ้ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างไปขอแล้วทักษิณเขาไม่ให้ไม่ร่วมมือนะมันก็เลยเคืองแค้นกันมาทีนี้ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มครับตามล่าตามล้างทักษิณไอ้พวกอะไรแปรรูปคัดค้านการแปรรูปนะปตท.กฟผ.เนี่ยบอกว่ากระจายหุ้นไม่เป็นธรรมอ้าวมึงจะกระจายเป็นธรรมคนไม่มีเงินซื้อฮะมันหาเรื่องจุกจิกนะแล้วก็คือสารพัดที่จะกล่าวหาแล้วก็สมัยทักษิณในศาลปกครองก็ไปอยู่ฝ่ายเจ้าทำอะไรก็ผิดหมดครับแก้ไขสัมปทานสถานีโทรทัศน์ไอทีวีอ้าว
คือถ้าคนอื่นแก้ไม่เป็นไรคอร์รัปชันโครงการสามมิติสวนนะผมคนอื่นสร้างไม่เสร็จทักษิณสร้างเสร็จคอร์รัปชันอีกฮะจำได้ไหมครับทรายขี้เป็ดเครื่องสแกนสัมภาระ CTX จำได้ป่ะมันแต่ไอเรือห่อนี่ไม่ยักกับไอเครื่องอะไร GT 2200 2000ฮะครับโกงเห็นของทักษิณนี่เครื่องสแกนมันก็โอเคครับมันก็ถามว่าทำไมมึงไม่ไปซื้อกับบริษัทผลิตแปลกเว้ยเอ๊ะเวลาคุณซื้อรถคุณไปซื้อที่เยอรมันซื้อโรงงานเบนซ์ว่ะก็เปล่านะครับก็ซื้อเบนซ์ทองหล่อเบนซ์ก็ซื้อกับตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศนั้นๆหรือในท้องถิ่นต้าคุณต้องไปซื้อคันมันก็ซื้อผ่านเอเย่นที่คุณไปซื้อโรงงานจะแพงกว่าจริงไหมเพราะว่าไม่มีใครเคยมาซื้อถ้ามึงซื้อถ้ามันขายจริงมันต้องแพงเพราะมึงไปซื้อคนเดียวครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไปนั่งเป็นประธานพิธีในวัดพระแก้วกระโดนใช่ไหมครับซึ่งผมเองก็โทรไปถามวัดพระแก้วนะผมโทรไปเองนะครับโทรศัพท์3บาทผมโทรไปผมก็อามบอกว่าเอองั้นเขาบอกมาเลยครับท่านเขาเรียกผมว่าท่านครับผมถามว่าเป็นประธานได้ติดต่อสำนักราชเลขาธิการเนี่ยสำนักอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่านั่งสูงแล้วนั่งเก้าอี้เดียวไม่เขาจัดไว้มึงไม่ได้ไปนั่งเองเขาจัดให้นั่งเขาบอกผู้ว่าปลัดอะไรปลัดกระทรวงนายกเทศมนตรีใครก็ได้เพียงแต่แบ่งเงินส่วนหนึ่งให้บริจาคสาธารณกุศลพรุ่งนี้คุณโทรไปก็ได้คุณไปเป็นประธานเขาให้คุณนั่งไว้แหละมึงเป็นประธานอย่าไปนั่งกับพื้นมันก็ต้องนั่งบนพรมจริงไหมครับพรมมันก็ปูไว้ไม่ใช่ให้ต้องเป็นในหลวงนั่งพรมแดงถ้าเป็นมึงเอาพรมดำมันก็พรมอันผืนเดิมอะไรจริงไหมครับทีนี้ประธานในพิธีเนี่ยเขาถือว่าคุณมาทำบุญกูถามว่าเดินพรมแดงมันหนักหัวใครวะไอ้เลขคาเป็ดที่ฮอลลีวูดมันจัดมึงไม่ไปจับมาฮะจริงวะครับแล้วคุณดูเมื่อกี้นะพรมแดงเต็มไปหมดจริงไหมคุณไปร้านพรมมันก็ขายพรมสิ มันก็หาเรื่องไปเรื่อยครับแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นพระสังฆราชสมเด็จเกี่ยวฮะซึ่งแทนไอ้ยานสังวรซึ่งมันป่วยครับป่วยแล้วเธอเซ็นชื่อแล้วไม่รู้เซ็นหรือยังจำไม่ได้เงินหายไปเป็นร้อยล้านเนี่ยทักษิณก็เลยมาตั้งสมเด็จเกี่ยวซึ่งตอนนั้นท่าน70กว่าเองสังฆราชยันสังวรนี่มันอัลไซเมอร์กินไปแล้วนะไอ้นี่ก็ไม่ได้แต่งตั้งได้เป็นทักษิณเป็นมาที่มาอะไรทักษิณอะไรมันไอ้หลวงตาบัวเนี่ยครับก็ถูกลูกยุขายหุ้นก็ผิดครับขายหุ้นชินขอบมือถือดาวเทียมไทยคมสายการบินแอร์เอเชียให้กับเทมาเซกโฮลดิ้งนะซึ่งจริงๆคนซื้อก็คือไอ้บอร์ดนี่แหละทุกอย่างผิดหมดจนกระทั่งอุ้งอิงสอบเข้าจุฬาก็บอกว่าทุจริตข้อสอบเข้ามหาลัยอ้าวเอาเข้าไปกูถามว่านะรวยขนาดนั้นจ้างคนมาติวมันจะเข้าไปได้จริงไหมฮะครับคนรวยจริงมันเข้าได้หมดนะครับจะเตรียมตัวไปไหนเข้าได้เพราะว่ามันจ้างติวเตอร์ติวแล้วมันไม่ทำหาเลยมันเรียนอย่างเดียวมันจะเอาให้ได้คิดว่ายากอะจุฬาฮะย่อจุฬาเลยมึงง่อยจะเข้าได้เลยจริงไหมครับพ่อแม่เขาฉลาดเขาไม่ได้โง่แบบไอ้ทอมไอ้อะไรประตูคอหักครับแล้วกูถามไอ้ประตูคอหักไอ้ทอมมันสอบเข้าจุฬาสอบเข้าไอ้เกษตรหรือไอ้พาเข้าธรรมศาสตร์มึงว่ามันโกงไหมฮะใครจะไปตรวจอันนั้นผมว่าไม่ใช่สอบเข้านะครับไปขอเข้าเลยนะครับไปขอเข้ามึงต้องขอให้มันเข้าอะแล้วเวลาไปเรียนมึงต้องไปเข้าแถวรอรับอะจริงไหมครับมันเป็นคนเลือกมึงว่ามึงจะเป็นทหารดีทหารดีหรือเปล่าไม่ใช่มึงไปเลือกให้มันเข้าไม่เข้าจริงไหมครับมันเป็นคนแต่งตั้งผู้บริหารทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็มีไอ้กลุ่มขึ้นมาเนี่ยประเภทพวกอะไรโลกสวยงามทั้งหลายแหล่เครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายประชาสังคมหยุดระบอบทักษิณครับคือไม่ทำที่ต่อ คือตามเป็นเงาอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับมันไอ้ตรงนี้นะครับคือสิ่งที่มันสร้างเป็นวรรคเป็นเวร นะแล้วยังไงมันมีสิ่งหนึ่งที่อ้างกันบ่อยสนอเทียนทองไอ้สนอเทียนทองเนี่ยมันพูดถึงทักษิณมันบอกว่าจะเอาทักษิณเราประเทศไทย วันนี้ต้องขออนุญาตเรียกคุณสนอว่าไอ้สนอแล้วกันนะครับคือสนอเทียนทองเนี่ยถ้าบรรดาพวกโลกสวยต้องบอกว่าเป็นน้ำเน่าจริงไหมเจ้าพ่อวังน้ำเย็นครับสนามกอล์ฟอภัยไม่มีเรื่องดีสนอเนี่ยนะไม่มีเรื่องดีเลยในสายตาของคนที่โลกสวยอันนี้เราขออภัยคุณสนอนะเราไม่ได้ว่ากันนะ
เราเคยด่ากันนิดหน่อยครับผมคุณเสนอเนี่ยนะเป็นประเภทน้ำเน่าทีนี้ทีแรกเลยคุณทักษิณตั้งพรรคเนี่ยไปเอาพวกน้ำดีมาเอาอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์ที่เขาเรียกว่าน้ำดีธีรพัฒน์ศรีรังสรรค์ครับคณิตนครฮะอาจารย์อะไรนะที่ดังๆนะที่เป็นปรมาจารย์ยุคนั้นยังไม่มีการควบรวมพรรคใช่ไหมครับยุคนั้นทักษิณเริ่มทำโดยการที่ว่าทำแบบลัดๆคือเอาไอ้พวกสสทั้งหมดมารวมกันหมดเลยครับไอ้สนอเป็นคนพูดเองนะคือไอ้สนอพวกนี้นะเป็นคนที่คนเขาไม่ยอมรับแต่พอด่าทักษิณคนกับยอมรับคุณรู้สึกแปลกไหมแปลกมากเลยครับไอ้พวกที่เหี้ยในวินใครต่อใครถ้าด่าทักษิณคนยอมรับครับไม่ว่าคุณจะเหี้ยขนาดไหนสนธิลิ้มทมกุลนะถ้ามันอยู่ตัวเดียวมันเหี้ยนะเพราะมันโกงโกงที่หายวายป่วงแล้วก็ประเภทหลอกผู้หญิงด้วยหลอกไปเป็นเมียลูกกี่คนนะครับแล้วก็โกงแทนตัวเองแต่พอด่าทักษิณคนเชื่อนั่นน่ะสิถ้าคุณอยากจะเป็นคนดีคุณต้องด่าทักษิณครับคุณจะไปทำผู้ยี่ปูยำบัดซบอะไรมาคุณก็ด่าทักษิณไอ้ที่เป่านกหวีดสุเทพเทือกสุบรรณเป็นนักการเมืองที่คนเกลียดที่สุดนะเพราะด่าทักษิณกลายเป็นลูกกำนันคือเมืองไทยมันแปลกนะครับจะเหี้ยขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเทวทัตเกิดมาใหม่ด่าทักษิณเทวทัตก็เป็นคนดีครับพุทธิสระมันมีคนนับถือว่ามันด่าทักษิณครับเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับเพราะทักษิณคือศัตรูของกษัตริย์เท่านั้นเองทักษิณไม่ใช่ดีไม่ดีนะทักษิณคือศัตรูกษัตริย์เพราะนั้นถ้ามึงอยากจะอยู่รอดมึงต้องด่าทักษิณจะปิดสนามบินยึดทำเนียบหาเหวส้นตีนฆ่าใครเนี่ยนะมึงทำไปเลยเพราะว่าการทำลายทักษิณนะคือสุดยอดของการทำบุญเพื่อกษัตริย์ถ้าคุณรักกษัตริย์ภูมิพลรักกษัตริย์วชิราลงรูคุณต้องทำลายทักษิณเท่านั้นครับอย่าเป็นอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นคุณจะตายเหมือนเสแดงเนี่ยครับเสแดงตายเพราะเรื่องเดียวนะมึงไปเชียร์ทักษิณครับสมัครตายเพราะเรื่องเดียวนะมึงไปทำงานให้ทักษิณจริงไหมครับผมไอ้บางคนนะไม่ได้เรื่องเลยนะแต่ก็ติดคุกเพราะมึงไปอยู่ข้างทักษิณเอานปชเนี่ยพาประชาชนไปชิบหายวายป่วงแต่ก็ติดคุกเพราะมึงไปเชียร์ทักษิณมึงจะทำโง่ขนาดไหนมึงอยู่ฝ่ายทักษิณมึงจะโดนหมดเพราะฉะนั้นการอยู่ข้างทักษิณเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งในสายตาเป็นมงคลในสายตาของระบอบเขาระบอบเนี่ยนะถ้าคุณอยู่ข้างทักษิณคุณจะเป็นไอ้ขี้ข้าแมวไอ้ควายแดงฮะครับไอ้โง่น้ำปูโง่ไอ้โง่นะอยู่ฝั่งทักษิณจะไม่ดีหมดเลยโง่โกงโง่โกงอะไรก็แล้วแต่เอ๊ะมันแล้วทำไมมันรวยกูก็ไม่เข้าใจนั่นน่ะสิพอออกจากประเทศไทยรู้เอ้ารวยเอานั่นนี่มันจะโกงประเทศอื่นประเทศอื่นมันโง่ให้มันโกงกูถามฮะก็ไม่ทราบมึงคิดว่าดูไบมันโง่เลยคือผมสงสัยอย่างนึงว่าความเลวร้ายของวาทกรรมระบอบทักษิณเนี่ยที่บอกว่าทักษิณเนี่ยถูกสร้างให้เป็นศัตรูเนี่ยมีความหนักหนาเท่ากับวาทกรรมฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปในยุคสงครามเย็นไหมครับความเลวร้ายผมว่าจะหนักกว่านะทักษิณเนี่ยจะเลวทักษิณจะเลวกว่าคอมมิวนิสต์อีกครับคอมมิวนิสต์เอาควายเอาคนไปไถนาทักษิณนี่นะไม่รู้อย่าพูดถึงคอมมิวนิสต์เลยพูดถึงทักษิณดีกว่าครับไปรุ่นสนอเทียนทองบอกว่านะครับรู้จักอันนี้ต้องขอโทษคุณสนอนะตอนหลังแกกลับตัวแล้วแต่จะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวผมไม่รู้นะครับนะคุณสนอกลับตัวอันนี้พูดถึงในอดีตนะครับต้องขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างเพราะคุณพูดจริงสนอตอนที่ผิดหวังแกทักษิณพูดง่ายๆนะตกกระป๋องทักษิณไม่เอาก็แค้นเพราะสนอเนี่ยแกรับจ้างจัดกลุ่มการหนึ่งจัดกวนคือแกรับจ้างจัดโคต้าไงแกประเภทที่ว่าคือแกเป็นนายหน้าเอาเงินมาจากทักษิณจากชวลิตแล้วก็มาซื้อสสเอาเงินมา500แกก็เก็บไว้สัก450ไปแจกลูกน้อง50อันนี้ ในห้อยสสป่ะครับคืออย่างนั้นแหละครับคือ คนอย่างสนอเนี่ยนะแกรับเงินรับจ้างจัดพักจัดกวนนะคุณทักษิณครับขอ 5,000 ล้านนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เก็บไว้ประมาณ 4,500 ล้านอีก500ล้านคือไปซื้อเนี่ยไอ้ทักษิณทำไมกูต้องไปให้มึงจริงมั้ยให้แล้วก็ไปขึ้นอีกสนอได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะช่วงนึงอะช่วงชวลิตอะพอมาตั้งพรรคความหวังใหม่สนอมันก็ออกจากบรรหารฮะมาอยู่ชวลิตชวลิตก็ทำคือเอามักง่ายคือว่าจัดตั้งพรรคขึ้นมารวมหมด
ครับก็จะเป็นนายกที่ตัวเองไม่มีความรู้เลยนะชาวลิตนี่ไม่มีความรู้หาเลยครับไม่ใช่ของบงของเบงเป็นวิทยุสื่อสารนักรบก็ไม่รบอะไรนะชาวลิตเป็นคนหวานจ่อยเฉยๆทีนี้เขาบอกว่าฉันหน่อยบอกรู้จักกับทักษิณตั้งแต่ปี2529แบบผิวเผินเป็นตำรวจนะติดตามรัฐมนตรีทักษิณน่ะอันนี้ค่อนข้างจะว่าทักษิณนะทักษิณเนี่ยพยายามสร้างความสัมพันธ์กับหัวหน้าพรรคคือทำธุรกิจการเมืองวิ่งเต้นหาผู้ใหญ่สูงสุดของพรรคนะว่าทักษิณแหละเป็นพวกวิ่งเต้นได้มาเป็นรองนายกนะทีนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ไอ้สนอมันกำลังพูดนะครับซึ่งมีคนเอามาอ้างบ่อยบอกว่าทักษิณเข้าเป็นรองนายกเมื่อก่อนเกิดวิกฤตเงินบาทตอนนั้นนายอนุวิรวัฒน์รถดีคางลาออกก็คิดก็ว่าจะให้ตำแหน่งนี้นะครับก็ให้ทักษิณด้วยซ้ำให้ทักษิณมานั่งไล่สนอนี่ก็ไปทาบทามคนที่น่าเชื่อถือคือโคสิตปั้นเปี่ยมรัตอยู่แบงก์กรุงเทพมันน่าเชื่อถือตรงไหนว่าแบงก์กรุงเทพกูไม่เข้าใจครับไอ้โคสิตนี่ก็เมคกันว่าน่าเชื่อถือซึ่งจริงไม่น่าเชื่อถือคนของแบงก์ไม่น่าเชื่อถือแบงก์ก็คือคนของเจ้าก็คนของพวกไอ้เปมาละแบงก์กรุงเทพมันโคกับเปมบอกว่าจะเอาโคสิตมาช่วยโคสิตรับปากไม่ต้องติดการขาปรากฏว่าทักษิณไปเอาธนงพิทยะไปมุบมิบกันครับตอนนี้พิทยะนี่บริหารธนาคารฐานไทยฮะไอ้สนอเขารู้ดีซึ่งจริงๆแล้วมึงก็ไปยังไงกูก็ไม่รู้นะไปเมกว่าทักษิณเนี่ยไปงุบงิบกับใครทักษิณไปซุบซิบกับชลิตกับโพคินพลกุลรัฐมีสมัครนายกแล้วก็มีคำสั่งแต่งตั้งนายธนงไอ้สนอพูดงี้นะครับสนอมันบอกว่าพัดวัวโททักษิณไปซุบซิบกับพลเอกชวลิตนายกรัฐมนตรีและพงศ์อินพลกุลอดีตรัฐมนตรีสำนักนายกแล้วจึงมีคำสั่งแต่งตั้งนายธนงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนเงินบาทลอยตัวผมไม่รู้เรื่องด้วยเพราะอยู่นอกวงก็ใช่ไงไอ้สนอมันเป็นแค่มือปืนรับจ้างไปตัดสสมานั่นเองไม่ได้มีหายหรอกคนที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าเงินบาทคนนั้นมี4คนฮะไอ้สนอกำลังกล่าวหานะคือชวลิตทักษิณธนงโพคินนะบอกว่ารู้ลดการลดค่าเงินแล้วมันพูดทำนองนี้ก็ไอ้สิ่งที่สนอมันพูดนะซึ่งมีคนเอามาอ้างกันบ่อยสนอบอกว่าจะรู้เห็นกันขนาดไหนผมไม่รู้เขาบอกว่าเขาไม่รู้อันนี้ไม่มีใบเสร็จแต่ถ้าถามผมว่าผลที่เกิดหลังค่าเงินบาทลอยตัวออกมาอย่างไรมันส่อชัดทักษิณและบริษัทรอดวิกฤตคนเดียวผลก็คือผลลัพธ์มันสะท้อนชัดอยู่แล้วการที่มีคนไปซื้อประกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาทไว้มากๆหรือไปซื้อดอลลาร์เอาไว้มากๆก่อนประกาศลดค่าเงินบาทก็เหมือนจุดไฟเผาบ้านตัวเองเพื่อเอาเงินประกันมันหาว่าทักษิณเนี่ยรู้แล้วทำให้ประเทศชิบหายโดยตัวเองสบายไปตุนเงินบาทนะเศรษฐกิจชาติพังเสียหายแต่ตัวเองรอดพ้นวิกฤตเพราะได้ประกันอันนี้แหละคือคำพูดของไอ้สนอซึ่งมันไปพูดบนเวทีพันธมิตรมันก็ไปพูดนะค่ะเพราะมันโมโหไงไอ้ประมวลดุจเสรีนะแต่ไอ้สนอเนี่ยไอ้ประมวลก็ไปเขียนเรื่องพระราชอำนาจฮะยกย่องอำนาจของกษัตริย์ซึ่งไอ้ปีมันบอกว่าไปคุยไอ้บอดไอ้บอดว่าเราอ่านแล้วชี้ตรงที่พระอุระอกว่าเราพอใจมากครับไอ้บอดนี่คือภูมิพลนะครับแต่เนื่องจากสนิทกันผมก็เลยเรียกชื่อเล่นเรียกไอ้บอดซุปเปอร์บอดบอดไม่ใช่แปลว่าตาบอดบอดแปลว่ากรรมการบอดบริหารเออบอดว่าบริหารนะอย่าเข้าใจผิดนะครับผมเรียกคุณพิพลว่าไอ้บอดไอ้บอดก็คือว่าไอ้แปลว่าพี่บอดแปลว่ากรรมการบริหารครับเออสูงสุดของประเทศสูงสุดคือไอ้บอดครับพี่บอดบริหารเออไม่ใช่เกี่ยวกับตาบอดไม่ใช่นะครับครับบอดคือ CEO เออซุปเปอร์บอร์ดตรงนี้นะครับที่มีคนเอามาพูดบ่อยว่าทักษิณรู้เรื่องการลดค่าเงินคุณว่าไงคือมันพูดงี้ปุ๊บไอ้สนอนี่นะมันพูดเฮียอะไรไม่พูดไม่เชื่อแต่มันด่าทักษิณเราเชื่อเว้ยเออผมถามคุณหน่อยนึงนะไอ้เรื่องลดค่าเงินทำไมถึงต้องลดลดค่าเงินเพราะว่าเรากู้เข้ามาเยอะครับแล้วกู้มาแล้วนะเอามาปั่นแล้วมันไม่เกิดผลผลิตอ่ะเอามาเก็งกำไรผมรบกวนถามลุงอย่างหนึ่งครับตอนที่ลดค่าเงินเนี่ยเป็นยุคก่อนหรือหลังต้มยำกุ้งการลดค่าเงินทำให้เกิดต้มยำกุ้งอ๋อครับคือเนื่องมาจากว่าธนาคารมันโลภ
มันกู้มาถูกๆสมมติว่ากู้มาร้อยละ3ร้อยละ4มาปล่อยกู้ร้อยละ12 14แล้วมันเยอะนะกู้ที่เป็นหมื่นล้านครับใช่เป็นหมื่นล้านน่ะหมื่นล้านนี่สมมติว่าดอกเบี้ยต่างกัน 5% ซึ่งมันต่างกันเป็น 10% น่ะดอกเบี้ยตอนนั้นน่ะ15 20จนก่อนจะระเบิดนี่ดอกเบี้ย14 15ดอกเบี้ยเงินฝากนะผมไปฝากแบงก์เอเชียผมได้ดอกเบี้ย 14.5 ต่อปีแต่ผมฝากครึ่งปีผมไม่ต่อผมไปฝากระบบครึ่งปีก่อนที่มันจะพังอ่ะผมก็ไปฝากได้ดอกเบี้ย 14.5 นะดอกเบี้ยเงินฝากตอนนั้นนี่นะครับแล้วคุณดูดอกเบี้ยเงินกู้จะเท่าไหร่ดอกเบี้ยเงินฝากบางคนลูกค้าผมฝากได้ร้อยละ16 17ฝากไป100ล้านเนี่ยได้ดอกเบี้ยร้อยละ17แบงก์สตางค์รูอ่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันไปกู้มาร้อยละ4ร้อยละ5มันมาปล่อยกู้ร้อยละ15ร้อยละ20แล้วมันกู้ที่เป็นหมื่นล้านน่ะคุณคิดดูกำไรเท่าไหร่จนกระทั่งแบงก์เนี่ยมันปล่อยกู้ยากเพราะระเบียบเยอะมันไปตั้งไฟแนนซ์ครับธนสยามเอกนู่นเอกนี่ใช่ไหมร่วมเสริมกิจแล้วตั้งเป็นไฟแนนซ์น่ะซึ่งเป็นของแบงก์ให้มันปล่อยกู้ง่ายๆแล้วแบงก์แข่งกันปล่อยกู้ครับหลักทรัพย์ไม่ต้องมีทีนี้มันก็หมุนไปหมุนมาเงี้ยมันเกิดฟองสบู่เพราะว่ามันไม่มีการผลิตที่แท้จริงไม่มีการซื้อที่แท้จริงมันเป็นการเก็งราคาซื้อแล้วก็ซื้อนั่นมาแล้วก็ซื้อมาเพื่อขายไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่ครับซื้อมาเก็งแล้วก็ขายขายทีนี้พอถึงจุดหนึ่งมันไปไม่รอดครับเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้ใครๆก็เตือนครับทุกคนก็เตือนแต่เนื่องจากความโลภเนื่องจากความโลภมันก็เลยประมาทแต่ทักษิณเคยโดนมาแล้วสมัยหุ่นตระกูลสมัยเปรมเนี่ยลดข้างกันข้างหนึ่งไงสมัยอธิกำลังเอกที่คัดค้านและอธิเด้งไปเลยนะใช่สมัยเปรมอ่ะ23 25บาทมั้งสมัยเปรมนะช่วงนั้นมีการรัฐประหารเหมือนกันแต่คือทำท่าไม่ยอมครับก็เลยคือไปพูดถึงแบงก์กรุงเทพจะเจ๊งแบงก์กรุงเทพก็เลยเอาเงินมาวางหน้าแบงก์เต็มไปหมดเลยให้คนดูทักษิณเคยโดนมาแล้วแล้วก็เคยไปซื้อเงินสกุลอื่นซื้อเงินฟังสวิตปรากฏว่าเจ๊งเข้าไปใหญ่เงินแข็งกว่าเงินดอลลาร์อีกเจ๊งหนักกว่าเดิมเจ๊งหนักกว่าเดิมทีนี้ก็เลยเขาซื้อแบบเงินสดคือตัดสดมีแล้วก็ตัดสดคือมันเป็นอย่างนี้นะธนาคารไปให้เครดิต6เดือนปีหนึ่งฮะไอ้พวกนี้ก็ประเภทเอาเงินมาหมุนก่อนคือไม่ยอมไปจ่ายสดครับไม่ซื้อสดคือมีอะไรก็เก็งค่าเงินคือคิดว่ากำไรไหลทอดไงคุณค้าขายกำไรก็คือจบตัดสดทีนี้ทักษิณเนี่ยเคยโดนมาเยอะก็เลยเป็นไปได้ว่าไม่ทำอย่างนั้นแต่จุดนึงที่สำคัญคือว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในธนาคารนะครับธนาคารพวกนี้มันเป็นของเจ้าเพราะอะไรครับตอนที่ทักษิณมีอำนาจจริงๆนะทะเลาะกับหม่อมอุ๋ยทุนจำได้ไอ้ตอนตั้งไอ้จะตั้งนิวิโรจน์นวลแขเป็นใช่ไหมเป็นต่ออายุนะมันยังไม่ให้เลยผู้จัดการธนาคารกรุงไทยไอ้หม่อมอุ๋ยพ่อไอ้หม่อมปื้อปีเดียทอนมันไม่ให้แล้วตอนสมัยยิ่งรักไอ้ประสานแต่ละวกุลมันก็ไม่ยอมให้ลดดอกเบี้ยมันก็ไม่ลดจริงไหมครับแล้วพอมาสมัยรัฐประหารถึงลดไงแบงค์ชาตินี่นะมันเป็นของเจ้านะครับมันคุมอยู่เพราะแต่ละคนมาจากธนาคารเนี่ยเจ้ามันคุมหมดธนาคารกรุงเทพธนาคารที่พวกนี้มันเป็นของคือเดียวกับเจ้าเป็นที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพฮะธนาคารกรุงเทพมันก็กินกับเจ้าเพราะว่ามันอาศัยเจ้าครับแล้วก็เชียร์เจ้าคนในแบงก์กรุงเทพก็จะเป็นเสื้อเหลืองเพราะว่าธนาคารเนี่ยมันรู้ว่ามันต้องขึ้นกับเจ้าช่วยขึ้นกับเจ้ามันอยู่ไม่ได้ครับสมัยสลิดอยู่ไม่ได้เลยสมัยไอ้ชินสมบูรณ์พาณิชย์พ่อมันเนี่ยจะถูกขับเลยเพราะฉะนั้นนะครับข้อที่หนึ่งคือทักษิณไม่มีปัญญาที่จะไปคุมแบงก์ชาติและทักษิณเนี่ยมันก็รู้ทุกคนก็รู้ครับมีแต่พวกโง่ที่ไม่รู้ว่ามันฟองสบู่เกิดแล้วคนที่โง่ที่ไม่รู้คนสำคัญชื่ออะไรคุณรู้ไหมใครเอ่ยครับชื่อไอ้บอดภูมิพล
ไอ้เหี้ยนี่นะคือเป็นหนี้หนักกว่าเขาเพื่อนเลยนะแล้วมาสอนเรื่องเศรษฐีพอเพียงคุณไปดูนะครับเครือซีเมนต์ไทย SCG เมื่อก่อนชื่อ SCC เนี่ยนะครับสยามซีเมนต์คอมพานีตอนหลังเป็นสยามซีเมนต์กรุ๊ปเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แม่กู้ที่ไม่ต่ำมา5,000ล้านเหรียญแล้วเหรียญนึงเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเหรียญนึงนะจาก25บาทแม่ขึ้นไป52ฮะโอ้โหคุณ 5,000 คุณครูเข้าไป20 5,000 ล้านหายไปเป็นแสนล้านนะขาดทุนเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับขาดทุนเป็นแสนล้านนะเฉพาะค่าเงินครับไอ้ค่าเงินไม่เท่าไหร่นะไอ้อย่างอื่นอีกที่มึงไปปล่อยมันก็เจ๊งเลยน่าจริงไหมคือมันเจ๊งแบบรอบวงอะธนาคารไทยพาณิชย์มันปล่อยกู้ให้กับบริษัทในเครือของมันเองซึ่งมันก็เจ๊งซับซ้อนนะนะคือเจ๊งเป็นทอดๆว่างั้นคือมันเครือเดียวกันหมดไงครับสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยมันถือหุ้นในไทยพาณิชย์แต่ว่าถือด้วยหุ้นในบริษัทก่อสร้างแล้วถือหุ้นอุตสาหกรรมด้านไทยพาณิชย์ของธนาคารทรัพย์สินมันก็ปล่อยบริษัทในเครือใช่ไหมกู้เงินมึงนอกมาตอนนั้นปูนซีเมนต์มีสิทธิ์จะไปตั้งมึงนอกตั้งหลายแห่งเก๊งหมดเลยครับคนที่เจ๊งมากจริงคือธนาคารไทยพาณิชย์ของเจ้าเพราะเป็นธนาคารที่ทำ BIBF แห่งแรกของประเทศนะทำเรียกว่าวิเทศธุรกิจอะประเภทโอนไปโอนมานะฟรีอะเป็นเซ็นเตอร์ของเงินและปูนซีเมนต์ไทยก็เจ๊งหนักเจ๊งแต่ว่ามันไม่เจ๊งเพราะว่ามันให้มันยังไงมันบอกว่าเอาที่ดินเนี่ยไปแลกเป็นหุ้นมีอย่างงี้ด้วยเอาที่ดินแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยมาอุดครับรัฐบาลเอาพันธบัตรมาอุ้มแล้วก็จ่ายดอกเบี้ย10ปี 4.25 อย่างงี้แหละครับมันไม่พูดถึงนะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยทีนี้มันพูดทำนองสนอมันบอกว่ามีคนไปซื้อประกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาทไว้มากๆมันจะไปซื้อได้ยังไงประกันเงินบาทฮะมึงซื้อนี่เขามึงรู้ล่วงหน้า2วันไปซื้อเขาจะขายจริงไหมแล้วเขาไม่วายๆจริงไหมครับถ้าหากว่าคุณบริษัทประกันนะมาประกันความเสี่ยงคุณประกันไว้2วันปุ๊บค่าเงินลดเขาไม่เล่นงานคุณจริงไหมเขาจะเขาวายๆว่ามึงเป็นอินไซเดอร์มึงรู้ข้อมูลใช่ไหมประกันเขาไม่จ่ายเพราะคุณทุจริตจริงไหมเพราะนั้นประกันไม่ได้ซื้อเงินดอลลาร์ไว้มากๆก็ซื้อไม่ได้ครับคุณเอาอะไรไปซื้อเพราะไอ้การเก็บเงินดอลลาร์มันเป็นแบงก์เท่านั้นที่จะเก็บเงินนะครับในประเทศไทยที่คนเก็บเงินดอลลาร์คือธนาคารนะครับคนอื่นเก็บไม่ได้คุณเก็บได้ฮะคือคนระดับชาวบ้านไม่สามารถที่จะเก็บสะสมเงินดอลลาร์ได้เลยไม่ใช่ระดับห้างร้านคุณเก็บไม่ได้เพราะเขาบังคับให้เป็นเงินบาทเสมอครับคุณจะถือเงินดอลลาร์ไว้บัญชีจะเป็นดอลลาร์เยอะเขาไม่ให้นะครับมันผิดระเบียบเพราะฉะนั้นคนถ้ามีคนที่รู้เรื่องค่าเงินที่ได้ประโยชน์มีทุกที่เดียวก็คือธนาคารจริงไหมธนาคารจะโยกเงินไม่โยกเงินนะเนี่ยธนาคารเนี่ยมันโยกทีเป็นกองเพราะมันธนาคารคือที่เก็บเงินชาวบ้านคุณจะเก็บเงินเป็นกระสอบกระสอบไม่ได้นะเงินในบัญชีเนี่ยคุณจะเก็บเป็นดอลลาร์เป็นกระตักกระตักไม่ได้ยกเว้นคุณจะไปฝากเมืองนอกครับในประเทศไทยมันไม่ให้ครับแต่ว่าควบคุมปริวัติเงินตาแต่ว่าคือคนในประเทศไทยถ้าเกิดว่าจะเปิดบัญชีเงินฝากสักบัญชีคือเปิดได้สกุลเดียวคือเงินบาทเท่านั้นใช่ไหมครับมันก็อย่างนั้นนะเท่าที่ดูคือเขาจะจำกัดเพราะฉะนั้นคุณจะไปเที่ยวเมืองนอกที่คุณต้องไปแลกเงินน่ะดังนั้นมันก็เลยเกิดประเภทที่ว่าเขาก็คือมันมีลักษณะเขาก็จะไปฝากเงินไว้เมืองนอกคือเราไม่สามารถทำแบบคนในประเทศเพื่อนบ้านได้ใช่ไหมครับก็คือมีบัญชี2บัญชีคือมีบัญชีเงินสกุลท้องถิ่นและเงินดอลลาร์คู่กัน2บัญชีคืออย่างนี้ครับมันจะมีการคุมเหมือนกันถ้าคุณประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยธนาคารมีสิทธิ์จะเจ๊งนะคุณฝากคุณก็ไม่กู้ที่ธนาคารเจ๊งถ้าเป็นธนาคารมีระดับเนี่ยนะเขาไม่ให้คุณฝากง่ายๆหรอกเขามีกฎเกณฑ์กติกาของเขานะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อแต่ในเมื่อคนมันเกลียดยังไงมันก็จะเกลียดนะมันก็จะเกลียดว่าไอ้ทักษิณแม่งรู้อะไรอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆธุรกิจทักษิณมันไม่ได้เกี่ยวค่าเงินนะเพราะยังไงทักษิณก็อยู่แล้วเอทุกวันนี้ก็ยังรวยจริงไหม
AAS กับ 2AS รวยกว่าเยอะครับ AAS กำไรกว่าเยอะถึง 2 จะทุ่มไงก็สู้ AAS ไม่ได้ใช่ไหมครับมึงทุ่มไงก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาโปรเฟสชันแนลเขาไม่ได้ธุรกิจครอบครัวแล้วทีนี้คุณบอกเขารู้เรื่องลดค่าเงินแหละที่เขาไปอยู่เมืองนอกทำไมเขารวยขึ้นน่ะมันคืออะไรมึงยึดเขาไปส่วนใหญ่นะหุ้นทักษิณถือเงินมา 30,000 กว่าล้านตอนมาเล่นการเมืองใช่ไหมพอวันที่ออกจากตำแหน่งมี 70,000 กว่าล้านงอกมา 46,000 มึงยึดเข้าไปหมดเลยใน 46,000 ครับฮะยึดไปหมดเลยส่วนที่งอกประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณเท่ากว่าประมาณ 120% นะมึงยึดเข้าหมดเลยแต่หุ้นไอ้บอดขึ้น6เท่านะครับ 600% โอ้โหหุ้นไอ้บอดได้ขึ้น6เท่ากว่าๆเนี่ยแล้วมึงไม่ยึดมันน่ะมันเป็นเจ้าตลอดใช่ไหมครับมันก็ได้เงินจากมันถ้าไอ้บอร์ดไม่เป็นเจ้ามือขึ้นไหมขนาดนี้ไหมก็ไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์ขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นไอ้บอร์ดมันก็เป็นหุ้นศักดิ์สิทธิ์เพราะยังไงก็ไม่เจ๊งมันจะทำเหี้ยไงก็ไม่เจ๊งใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็มีเอาคนมาถวายหุ้นเพราะฉะนั้นนะครับมึงทำเขาอย่างนี้เนี่ยเขามี30,000กว่าล้านทุกวันนี้ไม่รู้มีกี่แสนล้านเออเอาสิแล้วมันคืออะไรครับประเทศอื่นมันโง่ไงดูไบมันโง่ไอ้ทักษิณกองไงเออไอ้อาบูดาบีโง่ไงมันโง่ตรงไหนแอฟริกามันโง่ไอ้ทักษิณไปทำเหมืองทองเหมืองเพชรอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับมึงตื่นได้แล้วแล้วเสร็จแล้วทักษิณจะดีไม่ดีกูไม่รู้นะแต่ว่าทุกวันนี้นะมึงก็เจอคสช.แล้วคสช.แล้วก็คือมาล้มทักษิณครับล้มยิ่งลักษณ์ของทักษิณทีนี้ไอ้ตรงนี้แล้วเขาเรียกอุปทานเนี่ยที่ผมบอกไงอุปทานก็คือว่าอาศัยความเชื่ออาศัยความเกลียดคือเกลียดไอ้คนเนี้ยคือถูกเขาเป่าหูจนเชื่อพูดไปพูดมาด่าทุกวันคนมันก็เชื่อครับเห็นกงจักเป็นสองดอกจิกแล้วไม่รู้เห็นกงจักเป็นดอกบัวหรือเห็นอะไรไม่รู้ทีนี้ไอ้เรื่องจริงๆนะที่คุณเห็นนะที่คุณปฏิเสธไม่ได้เลยนะตอนทักษิณอยู่เนี่ยมันพัฒนาระบบราชการจริงไหมตอนทักษิณรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะเมื่อก่อนนั้นไปทำพาสปอร์ตที่กระทรวงต่างประเทศเมื่อก่อนอยู่ตรงสหประชาชาติอยู่ไอ้เมื่อก่อนตรงข้ามไอ้ตรงพญาไทติดกับโรงพยาบาลรามานะไปทำสองสามวันกว่าจะได้ต้องรอนะทักษิณมาทำ45นาทีเสร็จทำปุ๊บได้เลยทำวันนั้นแล้วคุณถ้าดาวเร็วนะก็ด่วนมันก็เสียแพงหน่อยถ้าไม่ด่วนก็รอ3วัน7วันไปรอรับที่บ้านเวลาคุณไปทำเนี่ย45นาทีเสร็จเขาจับเวลาเลยครับเอานักศึกษามานั่งทำให้คุณตอนมันเปลี่ยนสมัยทักษิณเป็นแค่รัฐมนตรีต่างประเทศแทนประสงค์สุสิริคือรุ่นก่อนที่ทักษิณจะเข้ามาปรับเปลี่ยนระบบนี่คือสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าไปทำเล่มถ่ายรูปเสร็จก็ยังไม่ได้เล่มใช่ไหมครับยังไม่ได้คือคุณทำปุ๊บมันเสร็จเลยแล้วมันคือคุณเดินลวดเดียวจบเลยครับไม่ต้องไปรอตั้มนี่ที่คุณเดินลวดเดียวลวดเดียวลวดเดียวเสร็จเลยแล้วคุณก็ไปรอเอาอีก3วัน5วันครับคุณไม่ต้องไปเบียดเสียดยัดเยียดแล้วทำที่มันติดแอร์ตามห้องตามห้างก็มีครับมันจะไปอยู่ตามห้างนะคุณจะไปทำถ้าฝั่งทนนะตอนนี้น่าจะทำที่ห้างโลตัสปิ่นเกล้าไม่รู้คือผมเคยไปทำที่เซ็นทรัลเซ็นครับเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็จะมีจุดที่ให้ทำแล้วมันก็สะดวกสบายอีกอย่างนึงนะครับบัตรประชาชนเนี่ยคุณก็ออนไลน์ครับผมพาญาติจากกรุงเทพไปอยู่โคราชเนี่ยนะครับก็ถือไปเดียวครับเขาออกให้เสร็จถ่ายบัตรประชาชนปุ๊บ10นาทีเสร็จย้ายที่อยู่ย้ายสำนักครัวนะทำบัตรด้วยนะซึ่งมันรวดเร็วมากสมัยทักษิณรุ่นที่ลุงไปทำนี่ทำที่พาต้าปิ่นเกล้าใช่ไหมครับก็ไม่ใช่พาต้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไอ้นั่นคือทำพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันจะรวดเร็วมันจะออนไลน์ข้าราชการก็จะอำเภอนี่รวดเร็วมากครับนะครับอันนี้อันที่หนึ่งซึ่งคุณเถียงไม่ได้นะครับคุณเถียงไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าปรากฏการเชิงประจักษ์เพิ่มความคล่องตัวในระบบราชการเออแล้วทีนี้ประชาชนได้ประโยชน์ชัดเจนอันที่สองซึ่งคุณเถียงไม่ได้นะครับการปราบยาเสพติดเอาจริงเอาจังมากจนหายแวบเลยเอาคนป่วยมาบำบัดเอาผู้เสพเป็นคนป่วยเอามาบำบัดครับ
ได้ลูกคืนมาล้านคืนมาเต็มเลยทีนี้มันก็หาว่าค่าตัดตอนอะไรว่ากันไปคือหาว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมึงก็หากันไปคือคนมันจะหาเรื่องอะนะคนมันจะกวนตีนเนี่ยทีนี้อีกเรื่องนึง30บาทรักษาทุกโรคอันนี้จริงๆอะนะคือมันได้ผลผมเคยไปลองใช้เดี๋ยวอัปเดตนิดนึงครับผมบอกว่าตอนนี้สำนักงานหนังสือเดินทางย้ายไปที่สายใต้ใหม่ล่าสุดตลิ่งชันแล้วตอนนี้ผมไม่ทำนะเพราะว่าเขาไม่ให้ผมทำไปเขาก็จับอยู่ดีครับผม คือสายใต้สุขโลกนะครับแต่ได้ประโยชน์จริงๆแต่มันบอกว่าอะไรไม่ได้มาตรฐานแจกพลาฮะซึ่งมันก็ส้นตีนนี่แหละจะหาเรื่องอีกอันที่เห็นชัดนะครับโครงการโอท็อปโอท็อปที่ชัดเจนมากๆเลยปีแรก200กว่าล้านปีถัดมา 20,000 กว่าล้านครับโอท็อปนี่โคตรบูมเลยนะบูมกว่าศิลปาชีพอีกครับศิลปาชีพมันบูมหายมันศิลปาชีพมันไม่ใช่บูมหรอกมันบูดบวมมันบวมครับศิลปาชีพนี่มันโครงการกระแดะอันนี้นั่นหน่อยมันมีคือปัญญาอ่อนเนี่ยคือประเภทสร้างภาพประเภทที่ทำไหมมันมีคุณไปดูมันไม่มีเนื้อหาประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยครับมันเอาไว้โฆษณาว่ามันเนี่ยอัจฉริยะเป็นผู้นำแฟชั่นงั้นงี้นะก็เป็นสิริวัฒน์วรีมันนำแฟชั่นคนไทยไม่ได้หามีแต่ผลาญเงินผลาญเงินครับแล้วเงินทั้งหมดมาเข้าวังหากินกับชาวบ้านแล้วโครงการโอท็อปนี่เป็นอย่างไรตอนนั้นโอท็อปนี่ปีแรกคนยังไม่รู้เรื่อง200กว่าล้านปีถัดมา 20,000 กว่าล้านปีถัดมา 30,000 กว่าล้านครับยอดคือมันชัดเจนนะจนประเภทที่ว่าเจ้าชักอยู่ไม่ได้เลยเว้ยทีนี้มาโครงการที่สมัยบาลชิงยิ่งรักโครงการจำนำข้าวเวียนละ 15,000 โครงการนี้นะครับชาวนาได้ชัดๆแต่มันบอกว่าไงครับมันบอกว่าฉันจะได้ประโยชน์จริงแต่เป็นงบประมาณคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทำนาต้องมาขาดทุนด้วยคิดดูดิมันคิดยังไงวะคือคิดส้นตีนแล้วกูถามว่าขาดทุนตรงไหนวะก็เงินของฉันไม่ใช่เงินของมึงกูบอกแล้วไม่ใช่เงินของมึงนะมึงได้อะไรมึงก็ได้อย่างนั้นอย่างเดิมจริงไหมครับจบปริญญาตรีได้เงินเดือน15,000ไปรถคันแรกไปอะไรไปครับมึงไม่ได้เสียอะไรเลยนะเสร็จแล้วไอ้ชาวนามันได้ 15,000 มันก็มาซื้อของที่มึงขายจริงไหมครับโคตรพ่อโคตรแม่มึงขายอะไรมึงก็ขายของคล่องใช่ไหมชาวนาก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยลูกมึงถึงเป็นวิศวะอยู่บริษัทรถในญี่ปุ่นมันก็ได้ซื้อรถปิกอัพจริงไหมครับมันก็หมุนเวียนเนี่ยมึงรู้สึกว่าชาวนาได้จริงแต่กูไม่ได้ทำนากูเสียเอ้าคิดส้นตีนแบบนี้ก็มีนะสังหารไอ้พวกที่คิดส้นตีนไม่มีนะคิดงี้เงามึงไม่คิดหรือว่าชาวนามันดีแล้วของมันกูไม่ได้ทำนาอ้าวเฮ้ยกูเสีย30บาทกูเสียภาษีไอ้พวกเหี้ยนั่นไม่เสียทำไมต้องรับบริการด้วยมึงคิดงี้มึงเป็นคนวะฮะกูถามมึงมึงไม่เฉลี่ยชุกเฉลี่ยสุขอ่ะมึงบอกไม่เป็นไรกูเนี่ยป่วยบำรุงราชสมิติเวชมากรุงเทพกูรวยกูถามมึงเป็นคนแล้วเป็นอะไรวะฮะกูถามมึงฮะมึงคิดว่าคนอื่นเขาโง่เขาชั่วเขาเรียนน้อยเขาดักดานเขาเป็นคนบ้านนอกอีสานเป็นลาวใช่ไหมคิดไอ้แบบนี้เห็นแก่ตัวครับไอ้สันดานเห็นแก่ตัวแบบนี้นะเอามาว่าระบบทักษิณชาวนาลากยาชุ่ยชุ่ยสกปรกไอ้คนโง่เรียกทักษิณกูถามว่ามึงฉลาดตรงไหนวะฮะมึงฉลาดใช่ไหมให้ฐานที่อำนาจใช่ไหมทุกวันนี้มึงแดกอะไรกูถามมึงครับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ครับผมAh, boy, say.
ากเห็นเลยยกดงทิพย์ควรต่อไปในสายขาดประชาธิปไตยใจแน่นหนักมือแห่งรักประชาชนมั่นคงฝันใฝ่ด้วยมวลนิดอย่าท้อ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 ไกลประชาเป็นใหญ่ในสายขาดแห่งเสรีคนกับควายทำนาอย่างพอเพียงนาเอียงเอียงทำนาไม่พอกินพอไม่มีนายกชื่อทักษิณคนมีกินคือพวกสัตว์ดินนาถ้าเสาไม่ใช่มันสิงด้วยล่ะเนี่ยฮะกระเปียงเฮ้ยตลกเลงมีนายกชื่อทักษิณคนมีกินคือพวกสัตว์ดินาอยู่ใกล้กันตลอดเวลาแต่ตัวตาของฉันมันตื่นมิดชีวิตฉันมีแต่หมานำมันไม่ใช่หมาดำหมานั้นชื่ออะไรเขาก็นนายทุนเพื่อรักใจสักทีนาโอ้โหปักใต้บ้านเราโอ้โหปักใต้บ้านเราที่นาผู้เฒ่าอย่างอาราและก็มีประชาประชาธิปัตย์ขนาดผมว่าจะแต่พูดนานโอ้ยชุมแพชุมแพแกใส่เสื้อแดงอยู่ที่บ้านแฟนนอกเมืองขอนแก่นยากจนคนแค้นแกเลยมาชุมนุมที่วัดบรรทุนอาบุยโดนยิงตายไอ้ศิลปินใจร้ายว่าแกเผาบ้านเผาเมืองแม่ปัญญาชนชอบเลยปัญญาที่ตาหลายปีมาทำงานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียก็เลยตายก็ร้อนอ่อนเพลียคำลองคิดถึงลูกเมียหัวใจละเอียดฟังตราที่ฟินลัดจำลองที่นาไม่นานก็ถูกส่งกลับมาก็มีปัญหาไอ้เรื่องเพชรตาอูเรื่องเพชรตากูก็ไม่รู้เป็ดนั่นละไม่อยู่ที่ไหนละก็อยู่กับใครละกูก็ไม่รู้เป็ดนั่นที่เห็นส
ใครใครมองอยู่ตรงไหนอ่ะกูก็ไม่รู้อ่ะจะจบอย่างไรจะจบอย่างไรกูก็ไม่รู้คนรู้แล้วก็ตายไปแล้วตายหวงไปแล้วโดนยิงปุ๊บปุ๊บคนรู้แล้วก็อยู่ในคุกอยู่ในคุกกูก็เลยไม่รู้เขาต้องทิ้งธนาคารทิ้งที่ธนาคารก็ยังบอกมาไม่รู้ไปทางผู้การชะลอเอกชะลอแล้วก็บอกไม่รู้พวกเราจะอยู่กันไปแล้วก็อยู่กันไปแบบกูไม่รู้อยู่กันแล้วก็แบบไทยๆไม่เหมือนที่ไหนกูไม่รู้กูไม่รู้ฮอตโฟเอสหรือเปล่าเนี่ยออดท่าเสาปะเปียงอ๋อฮึพูดอยู่ได้คำเดียวปะเปียงปะเปียงไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับก็พบกันในเบรกที่2ของรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยวันนี้ก็ใช้ชื่อตอนว่ามหาโทรราชเจ้า9ถึง10คือจะเน้นในช่วงปลายรัชกาลที่9 10ปีสุดท้ายนะครับของรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10เนี่ยซึ่งก็คงจะอยู่ลำบากแล้วไอ้ที่ต้องเน้นตรงนี้ก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือมีรัฐธรรมนูญ2540ทำให้เป็นครั้งแรกที่เกิดพรรคการเมืองที่เข้มแข็งคือพรรคไทยรักไทยและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ครบวาระ4ปีครับประเทศไทย2475นะ85ปีนี่ครั้งเดียวนะครับก็คือตอนหลังก็รักก็อยู่ไม่ครบเพราะว่าเรามาเจอมหาโทรราชเจ้าจริงๆอ่ะครับคือที่จริงที่เรียกว่ามหาโทรราชเพราะมันไม่ใช่โทรราชธรรมดาเขาไม่ได้คิดร้ายอะไรกับมันเลยนะทักษิณนี่ผมรับประกันว่าไม่ได้คิดร้ายกับคุณเลยครับทักษิณก็โดนพวกผมด่าทำไมไม่ล้มเจ้าสักทียอมอยู่นั่นแหละจนแต่ว่าจุดดีจุดหนึ่งที่พลโททักษิณหรือว่าทักษิณหรือว่านายทักษิณเนี่ยทำเอาไว้เนี่ยให้ลุงสนามหลวงทายซิว่าคืออะไรทายซิคืออะไรก็ทำความเจริญช่วยคนทักษิณไม่เคยเลี้ยงงูเห่าครับไม่เคยมีรัฐบาลงูเห่าที่เกิดขึ้นในยุคทักษิณคุณแน่ใจเหรอ คุณเข้าใจผิดแล้วมันเห่าเยอะไอ้สนอตะกี้ก็เหมือนกัน ไอ้สนอก็เห่าไปอยู่กับพันธมิตรไอ้ประมวลก็เห่าเมียสนออุไรวันก็เห่าเอ้ยไม่ใช่เห่าแล้วเป็นงูเห่านะครับตอนที่ทักษิณก่อนแง่นะมีคนลาออกนะครับวิษณุเครืองามประวัติศักดิ์วันโนอุไรวันเทียนทองฮะครับไอ้พวกกวนตีนไอ้พวกเห่าเนี่ยสุรเกียรติเสถียรไทยไอ้สุวิทย์ทักษิณเห่าไม่เห่าไอ้พวกเหี้ยเนี่ยเห่าไม่เห่าคือรัฐบาลงูเห่าคือเลยกินเห่าไม่เห่าอย่างนี้ครับคือเป็นการเอาเสียงข้างน้อยกับเสียงข้างน้อยมาประกบกันดูดีๆนะรัฐมนตรีใหญ่ๆของมันเนี่ยนะของทักษิณเนี่ยไอ้ของประยุทธ์เนี่ยคล้ายๆกันเลยครับไอ้ประวัติศักดิ์เมื่อก่อนก็อยู่กับทักษิณวิษณุก็อยู่ใช่ไหมไอ้มีชัยพวกนี้ก็อยู่หมดแหละครับมันก็คือย้ายข้างไอ้สมคิดก็อยู่ไอ้สมคิดที่มีคนรู้จักก็อยู่กับทักษิณตอนหลังก็มีคนรู้จักอยู่ไอ้ประยุทธ์แต่ว่าเคสของทักษิณนี่คือเป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วเปลี่ยนเอาเสียงมาเติมเพื่อให้หนักแต่ว่าคือกรณีของอภิสิทธิ์กับเนวินนี่คือเป็นเสียงข้างน้อยกับเสียงข้างน้อยมาบวกกันนะครับมันไม่ได้น้อยหรอกมันมีกองทัพจะน้อยยังไงอ้าวมันมีกองทัพอ่ะไอ้ประยุทธ์นี่น้อยไปประยุทธ์นี่ไม่มีสักเสียงเลยศูนย์เสียงคือคุณอย่าไปคุยถึงเรื่องสภามันไม่มีสภาครับครับมันก็คือเลือกตั้งแพ้กูไปยึดพรรคเข้ามามึงไม่เอามาก็ต้องมาครับผมไม่เคยด่านายวินนะผมไม่เคยด่าเพราะว่าไอ้นายวินก็ต้องมาถ้ามึงไม่มานะมึงขนาดบุญทรงนะมาช่วยชาวนาเนี่ย42ปีไอ้เนวินจะโดนกี่ปีคือของเนวินนี่คือแกติดตรงพ่อแกโดนคดีที่รถไฟทุกอย่างอะไรชิดชอบกล้าข้าวหาแล้วมึงขยับหายใจก็ผิดแล้วครับประเทศนี้นะ
คุณจะไม่ผิดกรณีเดียวครับคือคุณต้องเป็นศัตรูกับทักษิณครับเอาเจ้าเฉยไม่ได้นะยังโซยุสจินดาเนี่ยถ้ามึงตั้งหน้าตาด่าทักษิณตลอดมึงจะไม่ติดคุกหรอกกูเชื่อใช่ไหมแต่นี่มึงด่าน้อยไปแล้วมึงมันรวยไปเขาเลยจะรีดเงินมึงเอางี้ถ้าย้อนเวลาไปได้นะครับคุณสรยุทธควรแพ็คคู่กับกนกไปขึ้นเวทีกปปส.ขึ้นเวทีกปปส.เสร็จแล้วมึงก็จะพังคนเข้าไปเอามึงอยู่ดีชิบหายอยู่ดีครับเสื้อแดงกี่ขี้หน้ามึงไม่ได้วงดนตรีส้นตีนมาวงดนตรีนะไปขึ้นเวทีเขาอะไรเลิกเขาไม่ดูไม่ฟังไม่ซื้อเทปไม่ซื้อซีดีคือมันส้นตีนเนี่ยคุณเป็นศิลปินคุณทำไมต้องเป็นศิลปินเป็นสื่อเป็นสารไปเข้าข้างทหารเนี่ยผมดูแล้วทุเรศไอ้บุญยอดสุขสินไทยไอ้กนกไอ้อัญชลีไอ้พวกเฮียนี่นะมึงเป็นสื่ออะไรกูถามฮะมึงไม่ใช่สื่อมึงรับใช้เผด็จการ 100% เลยไปเรียกท่านนายกรัฐมนตรีพอทักษิณมาเรียกระบอบทักษิณเรียกไอ้หน้าเหลี่ยมอ้าวเขาบัญชีการตั้งเรียกเขาอย่างไรนะเขาตรวจสอบได้ครับไอ้ประยุทธ์กูถามมึงนะมึงเอาอะไรมาคิดวะเอาสมองเอาหัวไม่ตีนคิดไปเรียกมาท่านนายกเนี่ยไอ้คนบาดซบอย่างนี้ถ้ามึงเรียกท่านนายกนะมึงหมดแล้วครับมึงบูชาเฮียที่ไม่ควรบูชาต้องขอโทษเฮียด้วยนะเฮียไม่เกี่ยวครับผมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงตรงนี้ก็เพราะว่ามันกำลังเข้าล็อกแล้วถ้าไม่ดีก็อย่าเลือกทีนี้ถามว่าทำไมทักษิณชนะเพราะอะไรครับเพราะประชาธิปัตย์มันเฮียจริงๆอ่ะต้องขอโทษเฮียอีกรอบหนึ่งคือประชาธิปัตย์ตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นประชาธิปัตย์นะมาถึงถล่มไอ้จิ๋วหวานเจี๊ยบอะไรพักความหวังหมดใช่ไหมที่ลดค่าเงินไปโทษคนที่ทำให้ชิบหายจริงคือประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์เป็นคนเปิด BIBF นะ BIBF Bank of International Banking Financial อะไรของมันเนี่ยคือเอาเงินเข้าออกโดยสะดวกไอ้ทารีเป็นคนเปิดครับและประชาธิปัตย์ให้ IMF เข้ามาตอนพังแล้วเนี่ยและประชาธิปัตย์เนี่ยทำปลส.ครับให้บริษัทไฟแนนซ์ฝรั่งเรียกวันที่ธนกิจเลมันบรอเดอร์พวกนี้นะเข้ามาซื้อถูกเอาเรียกว่านี่ดีนี่มีดีรวมกันหมดแล้วเหมาขายถูกมันไม่แยกแล้วก็ตั้งเกณฑ์กำหนดว่าจะต้องมี 5,000 ล้านนี่นะแล้วไปโอนออกกับฝรั่งชิบหายหมดแล้วครับและ IMF ก็บังคับให้ขึ้นดอกเบี้ย 18% แล้วใครจะไปเศรษฐกิจชิบหายหมดมันไปขึ้นดอกขนาดใครก็จะไปจ่ายได้คนไทยชิบหายกันหมดครับช่วงนั้นแบงก์บ้างก็ขายหมดแบงก์ไอ้สัญชาติไทยวงลงรีหายหมดเกลี้ยงธนาคารไทยธนุเสร็จหมดก็เหลือแต่แบงก์กรุงเทพกับธนาคารไทยพาณิชย์ของไอ้บอร์ดนะที่ยังพออยู่ได้ที่ยังถือหุ้นเดิมเพราะอาศัยอภิสิทธิ์มันเป็นอย่างนั้นครับมันเจ๊งหมดคนมันชิบหายหมดมันก็เลยเห็นว่าประชาธิปัตย์มันเหี้ยจริงๆอ่ะนะไม่ใช่ว่ามันไม่ย่อมไม่มีฝีมือครับมันเหี้ยมันโกงด้วยครับทีนี้ก็เลยทักษิณมาก็ต้องเลือกเพราะพี่สุว่าไม่คงจะหาคนเที่ยวประชาธิปัตย์ไม่มีแล้วครับผมไปดูมันโฆษณาหาเสียงยังไงครับไอ้จุลนักศึกษาวิสิทธิ์ผมไปฟังมันหาเสียงครั้งแรก244นะสามซื้อครับทักษิณซื้ออะไรครับซื้อสสซื้อพรรคซื้อประเทศประดิษฐ์ถ้อยคำเนี่ยนะทักษิณโกงทักษิณคือด่ามึงทำมึงไม่พูดมึงจะทำอะไรคุณทำอะไรคุณทำไปเถอะไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นจริงไหมประชาชนจะเห็นเองมึงทำไปดิเขาเลือกคนมาทำงานไม่เลือกคนมาด่าทีนี้คือทุกอย่างก็ดีหมดทักษิณมาเรียกว่าทำเฮียอะไรก็สบายขึ้นผมถามว่าจริงจริงคุณเกลียดทักษิณคุณถามว่าทักษิณทำอะไรให้มึงเดือดร้อนไหมทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่กูเกลียดมันประเทศจะตายไงก็ได้อย่าให้มีทักษิณแล้วมึงเป็นอะไรมึงเป็นเหี้ยแล้วไม่สบายฮะแต่มีวาทกรรมหนึ่งที่เป็นไม้เด็ดของคนกลุ่มนี้เลยบอกว่าทักษิณจะเป็นประธานาธิบดีจะล้มในหลวงจะล้มพ่อหลวงของเราก็ดีก็ล้มไปดีครับปัญหาคือมึงไม่ล้มมาแล้วประเทศมันจะเจริญสักทีกูถามว่าประเทศประธานาธิบดีมันไม่ดีตรงไหนท่านบุตรเนี่ยมันดีตรงไหนกูถามฮะครับมีประเทศที่มีเจ้ากูถามว่าประเทศไหนมีเจ้าแล้วดีประเทศญี่ปุ่นเขามีแต่ว่าเขาก็ไปเรียนวันก่อนใครโทรมาไปเรียนเมืองลีดอังกฤษใช่ไหมครับที่อังกฤษครับซื้อตั๋วเครื่องบินธรรมดาเหม็น
แบกกันไปกี่กระเป๋าประเทศญี่ปุ่นประเทศอังกฤษเขามีเจ้าซึ่งมันเก่งกว่าไทยนะคือเจ้าถูกกำกับโดยรัฐสภาและรัฐธรรมนูญเขาหงอจะแต่งหาบางทีแต่งงานคนก็สังเกตแต่งงานออกครึ่งนึงนะครับไอ้เจ้าสาวนี่ออกครึ่งนึงมั้ยมีรถดำพวงคันเดียวมอเตอร์ไซค์เลยฮะจะไปไหนมาไหนเขาส่งเจียมๆเขากลัวคนด่าคืออย่างเจ้าญี่ปุ่นที่สายนั้นเขาบอกเนี่ยคือพอแต่งแล้วเนี่ยคืออย่างแต่งกับสามัญชนคือคุณต้องออกจากฐานนันดอนไปเลยคือไม่มีทุนกระหม่อมแบบบ้านเรานะครับตอนนั้นนะครับครับตอนนั้นเนี่ยทักษิณเป็นเนี่ยนะมีไอ้มาประเภทว่าไทยนี่ยิ่งใหญ่มากทักษิณบอกยางต้มกิโลเนี่ยไม่ต่ำกว่า1เหรียญฮะจากไม่กี่บาทขึ้นเป็น1เหรียญน่ะ10กว่าบาทขึ้นทีนี้พูดเลยคือแค่พูดคำเดียวทุกอย่างก็จับมือกับมาเลอินโดเป็นกิโลละร้อยครับนะทักษิณแค่ไม่ต้องทำแล้วมันไปจับมือทุกคนก็กลัวเฮ้ยมันเอาจริงเว้ยไอ้บริษัทยางมิชลินทะเลก็เลยเฮ้ยมาใจเย็นใจเย็นก็คุยกันพูดถึงยางเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มักจะบอกว่าคุณห้ามปลูกยางเกินกว่าจังหวัดชุมพรขึ้นไปแต่ว่าทักษิณบอกปลูกได้ทั่วประเทศไม่เหมือนกันละแน่แล้วทักษิณทำให้ยางแย่เพราะมึงปลูกกันเยอะถ้ามึงปลูกต้นเดียวรับรองราคาไม่ลงไอ้เหี้ยมึงปลูกน้อยคือมึงคิดจะดีอะไรวะเนี่ยครับผมแล้วทักษิณเป็นนายกก็มีเอเชียบอลจับมือญี่ปุ่นจีนฝรั่งก็กลัวจริงไหมครับครับสร้างอาเซียนครับเมืองไทยเป็นศูนย์กลางทักษิณเนี่ยเป็นดาวเด่นเลยขนาดบุชปูตินนะใครต่อใครเนี่ยปาดีจีนเนี่ยก็ต้องมาหาทักษิณมาคุยครับคือยุคนั้นเนี่ยทักษิณพยายามจะทำให้ประเทศไทยเป็นพี่เบิ้มให้ไวที่สุดใช่ไหมครับเป็นพี่เบิ้มแห่งอาเซียนคุณขนาดว่าไปเชิญเจ้ามาจัดงานในบอร์ดซึ่งมีไปอมเพชรเขายังมากันเลยครับฮะเขามากันตึงอ่ะเพราะว่าทักษิณเครดิตดีครับแล้วคุณถามว่าเกียรติมันตรงไหนคนที่เกียรติทักษิณมีอยู่กลุ่มเดียวคือในประเทศไทยไอ้พวกโง่ๆเนี่ยกลุ่มไหนครับไอ้พวกไอ้พวกโง่ไอ้พวกที่ไม่ยอมกติกาครับมึงเกียรติไม่เป็นเรื่องของมึงแต่มึงไปยอมรับการยึดอำนาจมันเหี้ยจริงนะใช่ไหมอันนั้นแย่กว่าคุณไม่ชอบไม่เป็นไรแต่คุณสนับสนุนการล้มกติกามันมีด้วยมึงดูฟุตบอลมึงสมมติว่ามึงเชียร์ทีมไทยครับไทยเตะกับแมนยูแล้วมันก็ไปกระทืบแมนยูเนี่ยฮะเอาให้ชนะให้ได้เป็นไปได้ไงมึงสู้เขาไม่ได้คือเจ้าไงก็สู้ทักษิณไม่ได้ประชาธิปัตย์ยังไงก็สู้ทักษิณไม่ได้จริงไหมเลือกอีกกี่ร้อยทีก็ได้เพราะว่าอะไรไม่ใช่ทักษิณเก่งเดียวประชาธิปัตย์มันเหี้ยด้วยครับวันนี้ปัดถ้าไม่เก่งไม่เป็นไรไม่เก่งขยันไปเรื่อยๆไม่เก่งเดี๋ยวเฮียต่างหากแต่ละคนเนี่ยคุณชวนเป็นคนดีไล่สุเทพมันดีป่ะสุเทพเฮียตลอดมันดีตอนด่าทักษิณจริงไหมครับครับไอ้สุเทพนี่โคตรเฮียไม่มีใครเชื่อมาเลยนะเพื่อนมันยังไม่กล้าให้มันไปบ้านกลัวมันจะเอาเมียเอาเมียเพื่อนฮะมีใครเจอข้างนอกอย่ามาบ้านกูไอ้นั่นโดนเป็นคนแล้วกูรู้แล้วครับไอ้สุเทพเป็นคนที่กรุงเทพเกลียดที่สุดจริงไหมแต่มารักตอนที่ไล่ทักษิณเนี่ยสมมติว่าพระเทวทัตเกิดใหม่นะมึงไล่ทักษิณนะมึงจะเป็นพุทธอิสระเลยจริงไหมลบบุญเนี่ยเพราะมึงไล่ทักษิณในทำนองกลับกันนะครับมันเป็นเรื่องแปลกคุณจะดีจะเด่นคุณต้องด่าทักษิณถ้าคุณด่าเสือคุณเป็นคนดีครับถ้าคุณเชียร์เนี่ยคุณเป็นลูกน้องแมวไอ้ควายแดงไอ้เด็กแมวเลียทักษิณมึงถ้าพ่อที่สุดคือมึงไม่ก้าวข้ามทักษิณเออมีด้วยเว้ยครับกูถามว่ารัฐมนตรีก้าวข้ามเพราะคนอื่นเขาเลือกอ่ะกูเคารพกติกาครับไอ้นี่แชมป์ศรีสะเกดเป็นแชมป์ก็คือเป็นแชมป์ศรีสะเกดมันกินมาม่ามากไปหน่อยกินแต่น้ำเรื่องของมันกูไม่สนใจมันชนะก็คือชนะจริงไหมครับชนะนอกอ่ะเพราะฉะนั้นกติกาคืออย่างนี้ครับจะก้าวข้ามกูไม่เคยก้าวข้ามเนี่ยคนชนะชนะคนดีคือดีครับไอ้คนเหี้ยคือเหี้ยระบอบนี้เจ้ามันเหี้ยมึงไม่ด่าเจ้าหรือของมึงแต่มึงจะมาด่ามาก้าวข้ามกูไม่เห็นด้วยถ้ามึงก้าวข้ามตัวเองมึงก้าวข้ามคนทั้งหมดจริงไหมครับมึงก็อย่าเลือกดิมึงก็ลงไปแข่งเขาดิถ้ามึงเก่งอ่ะใช่ป่ะมันก็อย่างเงี้ยมันทำลายโอกาสคนเนี่ยคือจริงๆนะมันไม่ได้ทะเลาะทักษิณหรอกมันทะเลาะประชาชนใช่ไหมแล้วมันก็เอาทักษิณมาเป็นระบอบระบอบเหี้ยแล้วคือโดนรังแกโดนด่าโดนทุกวันเลยเนี่ยฮะระบอบอะไรครับมันระบอบอะไรมันจะเป็นระบอบได้ยังไงแล้วผมไปถามนะครับทั่วโลกไม่เคยมีใครด่าทักษิณยกเว้นคนไทย
ประเทศนี้มันตอแหลขนาดไหนเนี่ยคนอื่นเขายกย่องในแต่ประเทศไทยคนกับด่าทุกวันนี้สื่อไทยก็ด่าทักษิณเป็นหลักไอ้สื่อที่เชียร์นี่อยู่ยากครับมึงต้องด่าทักษิณไอ้เนนักสืบพิมพ์ไอ้เคือเนชั่วนะมึงสนับสนุนเผด็จการนะมึงด่าทักษิณใช่ไหมกูถามไปเถอะมึงด่าทักษิณนะมึงจะตั้งหมายอะไรเลยตั้งไปพ่อมึงกูถามฮะมึงยอมรับการที่อำนาจตั้งหมายอะไรเนชั่นตั้งทำพ่อมึงไอ้รังสิตเหมือนกันมึงตั้งทำพ่อมึงฮะหมายอะไรเหี้ยแล้วว่าสนับสนุนการที่อำนาจฮะด่ารัฐบาลที่มันจะการเลือกตั้งไอ้อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยฮะครับถามว่ามึงคิดได้ยังไงมึงไม่ชอบเรื่องของมึงนะแต่มึงจะสนับสนุนการที่อำนาจไม่ได้กอไก่นี่ไม่เป็นมึงตั้งหมายอะไรตั้งทำพ่อมึงกูถามมึงจริงๆนะครับตีนไหมฮะไอ้สื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับกติกาเกิดการอย่างนั้นโทษเราเขายกล้อมแต่กูจะไม่ยกย่องกูเกลียดมันอ่ะมีปัญหาไหมมันน่าเหลี่ยมมันน่าจะกลมนี่จะเหลี่ยมยิ่งรักก็ไม่ใช่น่าเหลี่ยมจริงไหมครับคุณคนเหนียวยิ่งรักน่าเหลี่ยมป่ะไม่เหลี่ยมครับหน้ากลมรูปไข่แล้วก็ประเภททุกอะไรทุกโต๊ะคุยโจรกระจอกเคยพูดไหมก็ไม่เคยพูดมันก็ยังเกลียดอยู่อย่างดีอ่ะไอ้พวกหานี่นะคือประเภทคืออนาคตไม่มีเพราะพวกนี้แหละเขาช่างมันนะครับถ้าใครยังจุกจิกจงชังก็ช่างมันเลยผมถือว่าเลิกไม่ต้องคุยกันแล้วแต่มีอยู่ยุคนึงที่พรรคประชาธิปัตย์เสียหน้ามากในยุคบัญญัติบรรทัดฐานคือตั้งเป้าว่าจะชนะทักษิณให้ได้แต่พอปรากฏว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยส.ส.เขตได้ต่ำร้อยเหลือประมาณ92คนคือเป็นการเสียหน้าแบบขั้นรุนแรงที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์เลยทำให้รู้สึกแล้วที่ไหนแพ้คุณรู้ไหมที่ไหนครับกรุงเทพแพ้เยอะเลยครับกรุงเทพสอสอเหลืออยู่4คนครับ35คนเหลืออยู่4คนในสมัยอภิสิทธิ์ภาคใต้เนี่ยโซนเลือกจังหวัดกระแวงครั้งที่2เนี่ย2549เนี่ยนะครับ2กุมภาพันธ์เท่าไหร่เนี่ยเลือกตั้งครั้งที่2เนี่ยสมัยที่2ที่ทักษิณยุบทักษิณครบวาระแล้วก็เลือกใหม่เนี่ยคนที่ทำให้แพ้คืออภิสิทธิ์ครับไม่ใช่บัญญัติบัญญัติอยู่ทางใต้ใต้เหมือนเดิมใช่ไหมครับที่แพ้คือกรุงเทพที่แพ้คือภาคกลางภาคใต้มีแหว่งตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แค่นั้นเองนะครับสมัยบัญญัติใช่แต่บัญญัติลาออกครับครับอภิสิทธิ์แม่งหน้าด้านเป็นเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับเพราะอภิสิทธิ์เป็นคนที่ภูมิพลมันรักที่สุดอภิสิทธิ์นี่ภูมิพลรักที่สุดเหมือนไอ้ประยุทธ์วชิราลงรูรักที่สุดเพราะอะไรเพราะไอ้เหี้ยพวกนี้นะทำอย่างเดียวไม่ถามครับไม่เคยถามสั่งอะไรมันทำให้หมดภูมิพลขออะไรพี่ทำให้หมดเลยแต่มีครั้งเดียวที่ภูมิพลผิดหวังอภิสิทธิ์เรื่องอะไรคุณรู้ไหมครับตอนคนมาชุมนุมราษฎรประสงค์เนี่ยอภิสิทธิ์มันร้องไห้จะลาออกไอ้บอร์ดมันเรียกมามึงอย่าออกเดี๋ยวกูจัดการให้มึงเองนะตอนนั้นเริ่มชุมนุมแล้วตั้งแต่ปี52ภูมิพลก็สั่งสิริกิติ์สั่งสิรินธรกับเปรมเนี่ยไปคุยที่แม่ทัพภาคที่1นะไปจัดสั่งจัดการที่ว่ามีทหารตายไปคนนึงอ่ะเอาอภิสิทธิ์เอาสุเทพเข้าไปด้วยไงราบ11นี่ราบ11ที่มีพลทหารอะไรเนี่ยอภินพอะไรน่ะคือสุขตายน่ะที่ว่าล้มน่ะอันนั้นแหละครับที่คุณบอดภูมิพลเนี่ยเขาสั่งว่าอย่าลาออกเขาจะเคลียร์ให้เพราะฉะนั้นนะครับไอ้การที่ใครจะไปล่าชื่อนะญาติวีรชนหรือนปช.จะไปล่าชื่อมึงเลิกล่าได้แล้วครับมึงล้มระบอบนี่เถอะถ้ามึงล่าชื่อไปร้องปปช.มึงตอแหลเลิกได้แล้วถ้าใครเข้าไปให้คุณลงชื่ออย่าไปลงนะครับเพราะคนที่สั่งฆ่าคือไอ้บอดคือสิริกิติ์คือสิรินธรคือไอ้เปรมไอ้สองคนนี้อภิสิทธิ์สุเทพไม่มีแล้วหลังสุดเนี่ยไอ้สุเทพยังเอาเงินไปให้ไอ้วชิราลงรูอีกเงินคอร์รัปชันทั้งหมดนะครับจากโครงการโรงพักนะครับถ้าจะด่าไอ้วชิราลงรูเป็นคนรับเงินไอ้สุเทพเพิ่งเอาไปให้งวดที่ผ่านมานี้เงินที่โกงโรงพักเงินที่โกงเขาไอ้ที่รูปมันไปคุณจำได้ไหมมีป่าไม้ถูกฆ่าที่ดินจังหวัดจำได้ป่ะครับที่ดินจังหวัดที่ถูกฆ่าใช่ไหมครับทางใต้กรณีเกี่ยวข้องกับสุเทพและคนที่ไปสอบคือพันเอกอะไรศักดาใช่ป่ะที่กระโดดตึกตายเนี่ย8ชั้นเนี่ยเป็นคนสอบเรื่องนี้ด้วย
วชิราลงกรมันสั่งฆ่าปิดปากไอ้คนนี้ครับคือทีม DSI ชุดนั้นนี่คือโดนเกือบหมดเลยโดนเกือบหมดคือไอ้มันถือว่าเป็นพวกทาริสด้วยไงไอ้คนเนี้ยเป็นคนที่เข้าไปจับคดีพวกนี้เพราะฉะนั้นมันสั่งเก็บเพราะมันเก็บมาทีแล้วขนาดเป็นที่ดินนะติดคุกยังตายเลยที่บอกเอาเชือกผูกรองเท้าแขวนคอตายแขวนเชือกผูกรองเท้าใช่ไหมคือฆ่าในคุกไอ้คนนี้ก็คือกระทืบซ้อมจนตายแล้วก็โยนลงมาคือโยนเนี่ยมันอาจจะลากขึ้นไปโยนลงมาก็ได้หรือไปซ้อมข้างบนแล้วก็โยนลงมาครับเหมือนที่ผู้การรองผู้การกองปราบใช่ไหมครับรองผู้การกองปราบเนี่ยถูกกระทืบตายครับแล้วก็โยนลงมาจากกองปราบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ตรงนี้แหละที่บอกว่าไอ้ระบอบตรงเนี้ยมันทำไมถึงโดนยำเพราะทักษิณเนี่ยมันทำให้พ่อค้ายาเสพติดเอ่ยเจ้ามือหวยใต้ดินเอ่ยค้าน้ำมันเถื่อนเอ่ยเงินกู้นอกระบบเอ่ยลงขันกระทืบใช่ไหมตอนนั้นไอ้พ่อค้ายาเสพติดแน่งอยู่กันไม่ได้เพราะว่าทักษิณใช้วิธียึดเงินที่แสบคือทักษิณใช้วิธียึดเงินและกลายเป็นพยานมีปปง.ไงยึดเงินหมดเลยคนที่ได้เงินเยอะคือใครคุณรู้ไหมใครครับพงษ์พัชยพันธ์จับกูต้องหลุดเลยระดับไหนระดับโลกมันจับหมดเล่นเงินรางวัลเยอะเงินรางวัลก็เอามาแบ่งลูกน้องคนก็ถึงรักมากคนที่ตำรวจรักมากผมว่าเฉยพันจุมพลมั่นหมายเนี่ยตำรวจรักกันมากเพราะเป็นคนใจดีครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นนายตำรวจที่ดีอ่ะอยู่ใครอยู่แล้วก็อบอุ่นเขาเรียกป๋าครับเรียกป๋าจุ๋มป๋าจุ๋มเนี่ยจุมพลมั่นหมายมีแต่คนรักผมว่าเฉยพันก็มีคนรักเป็นตำรวจมีความรู้ประเทศไทยหาคนมีความรู้เท่านี้แทบจะไม่มีนะพงษ์พักก็จบ FBI นะเขาเป็นนักวิชาการแต่เขาให้ความรู้คนแต่อยู่ไม่ได้ครับประเทศนี้มึงรู้มากรู้เรื่องยาเสพติดมากเดี๋ยวพระราชวงศ์จะลำบากรู้ว่าใครเป็นผู้ผลิตใครเอ่ยคือจริงๆผมไม่ได้กล่าวหานะแต่ว่าคนที่ทำโครงการพวกเนี้ยเขาบอกผมเองนะครับว่าไอ้ดอยตุงเนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตแล้วมันผลิตมันไม่เลวกว่านั้นอีกนะไม่ได้ผลิตอย่างเดียวนะครับมันผลิตแล้วมันใช้ตาสรรพชาติแล้วมันบอกว่าอะไรโครงการเขาเรียกว่าอะไรว่าลดการปลูกฝิ่นเออมันอ้างโครงการสรรพชาตินะบางทีของงบมันบอกว่าปลูกพืชทดแทนฝิ่นใช่ไหมครับเอางบปลูกพืชทดแทนฝิ่นไปปลูกฝิ่นครับอุบาทขนาดนั้นน่ะโอ้โหคุณสังเกตโฆษณาใช่ไหมพระองค์มีโครงการเวลาวันนี้ข่าวพระราชกิจกิจข่าวอะไรโครงการนะโครงการอะไรวะพระราชดำริครับมีการปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นที่จริงก็คือปลูกฝิ่น แล้วมันก็ทำแล้วเสร็จแล้วไอ้ที่มันปลูกนี่นะมันบอกว่าดอยคำทุกกล่องมีเฮโรอีนยัดไส้ของมันเนี่ยนะครับดอยคำเนี่ยบางทีมันปลูกพืชสตรอเบอรี่แอปเปิลอะไรของมันเนี่ยนะใช่ไหมเชอร์รี่ครับที่จริงมันก็คือทำบังหน้าไม่ได้ทำเยอะครับแต่โฆษณาใหญ่โตครับแล้วบางแห่งร้ายกว่านั้นนะครับมันไปรีดเอาจากที่คนเขาปลูกนะมันบอกว่าภูเขาที่เป็นของมันขอเก็บครึ่งนึงเนี่ย มันเบี่ยงงั้นนายคนที่เขาปลูกเขางงบอกไอ้เหี้ยกูปลูกของกูอยู่ดีๆอยู่ๆเจ้าหน้าที่มาบอกขอเก็บมันทำเหมือนสมัยรัชกาลที่4เก็บไอ้พวกพืชไร่เก็บภาษีพืชไร่เก็บจังกอบเก็บอากรอากรสวนอากรนาเก็บงั้นน่ะมันตกเป็นของมันครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะระบอบทักษิณเนี่ยเป็นที่จงเกลียดจงชังมากเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับเพราะมันทำให้ระบอบของกลุ่มอำนาจเก่าดูหมดคุณค่าหมดราคาไร้ฝีมือเมื่อก่อนอยู่ก็อยู่กันไปพรรคชาติไทยแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์งี้นี่นะทั้งเด็กทั้งมันมันเล่นของนะพอทักษิณมาไอ้พวกนั้นดูเหี่ยวไปเลย หมดราคาโครงการและจำหลีดูห่วยไปเลย
คือง่ายว่าทักษิณทำให้หมดยุคการเมืองน้ำเน่าใช่ไหมครับหมดไปเลยครับทีนี้ไอ้ศิลปินบางไซเจอโอท็อปแม่งเก่งไปเลยมันแค่ชิบหายเลยครับเนี่ยนะไม่มีใครมา จะมาทำหาเลยผมไปทีนึงผมไม่เคยจะไปเลยนะไอ้บางไซเนี่ยครับจะไปทำหาเลยไปโอท็อปมันกว่าเยอะโอท็อปขอโทษนะครับคุณเดินเฉยคุณไม่ต้องกินข้าวเดี๋ยวเอ็นแจกนี่กินเนี่ยกินชิมร้านละครับมันก็อิ่มแล้วใช่ไหมครับนี่นี่นี่มีช็อตมีไอ้นู่นไอ้นี่คือน้ำผลไม้มีลูกกี่อย่างสะทงสะโทมีทุกอย่างฮะครับเขาทุกอย่างถูกแล้วเขามีดาวให้ด้วยนะกล้วยตาก5ดาวขนมเปี้ยถ้าสมมติว่าไปแวะโอท็อปส่วนทางใต้ก็จะมีขนมลามีโรตีมีน้ำชาแล้วทักษิณเนี่ยเขาเอาโอท็อปไปเสิร์ฟบนการบินไทยนะครับจริงเหรอครับขนมเปี้ยเนี่ยนะครับหรือไอ้เหล้าอะไรที่มันดองกับของไทยอ่ะเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะที่กินแล้วบำรุงนะไปทำเป็นไวน์เออของชาวบ้านโอท็อปเนี่ยไปเสิร์ฟบนการบินไทยเขายกย่องอย่างนั้นครับเวลาจะซื้ออะไรเขาเอาไก่ไปแลกทักษิณซื้อมันซื้อเครื่องบินที่ไหนก็เอาไก่ไปแลก คือ ผมถามนิดนึงว่าการบินไทยสมัยก่อนเนี่ยสินค้าที่เสิร์ฟอาหารที่เสิร์ฟเนี่ยคืออะไรและมาจากไหนส่วนใหญ่เลยแล้วเนี่ยเขาจะใช้ของฝรั่งมาของอะไรบ้างแต่ที่จริงนะจริงๆตามหลักมันมาจากไทยนั่นแหละครับมันมาจากไทยมันเพราะว่าอาหารที่ดีสุดที่ถูกข้อของไทยครับสดทีนี้เนี่ยไอ้พวกเหล้าพวกนี้นะไทยเนี่ยทำได้หลากหลายกว่าเยอะไทยมีภูมิปัญญาเยอะนะครับของทุกอย่างเอาไปหมักไปดองหมดนะเป็นไวน์ใช่กระชายดำไหมครับที่บอกว่าเออกระชายดำพวกนี้นะก็คือดังมากสมัยทักษิณเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างดูดีแล้วก็แต่ละคนเนี่ยรวยครับเมื่อก่อนผมซื้อขนมเค้กให้ลูกค้านะผมไปซื้อเค้กตอนละหลายร้อยนะผมซื้อเค้กอย่างดีตอนหลังผมมาซื้อขนมเปี๊ยะแทน มีขนมเปี๊ยะเจ้าของโอท็อปอร่อยมากเออก็กินใช้ได้ครับก็คือสับหนูกันไปไอ้เรื่องพวกนี้นะครับมันคล้ายๆว่าคนทำแล้วมันเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เขายังเป็นคนนะคนที่ยังเป็นคนคนที่ใจไม่บอดนะเขาถึงรักทักษิณเพราะเขาสัมผัสเองมันถึงบอกว่าทักษิณยังรักเป็นที่รักมึงทำไงเขายังรักเพราะเขาเป็นคนที่รู้คุณคนครับไม่เหมือนที่พวกเฮียบางคนนะตัวเองได้ประโยชน์จากทักษิณนะ30บาทก็ไปใช้รถคันแรกก็ไปซื้อแต่เสือกด่าทักษิณกูไม่รู้เป็นยังไงฮะครับกูไม่เข้าใจพวกเป็นยังไงอย่างบางคนเนี่ยเป็นสมาชิกโครงการ1ทุน1อะไรนะเอ๊ะกองทุนหมู่บ้านนะกองทุนหมู่บ้านเป็นทุกอย่างนะแต่ก็ยังด่าทักษิณมีนะครับเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วยังด่าข้าราชการมึงทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็ยังด่าทักษิณกูไม่เข้าใจมันเป็นอะไรครับเป็นเหี้ยอะไรคือมันแปลกทีนี้เนี่ยมึงก็หาคนที่มันเก่งกว่านี้ดิใช่ป่ะมึงก็อย่าไปทำลายมึงก็หาปฏิปัติถ้าปฏิปัติแม่งประเภทคือซื้อบื้อมากก็พักหรือตั้งขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไม่มีใครคิดจะแข่งครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่กันน้ำเน่ามานานคือจริงๆศักยภาพไม่มีอ่ะก็ใช่ครับคุณต้องมีเงินแล้วทักษิณมีเงินจริงๆมีเป็นหมื่นล้านนะครับมีเป็นหมื่นล้านแล้วมันฉลาดมันคิดไว้ปุ๊บๆบางทีคนคิดไม่ทันเขาก็โมโหไอ้พวกนักการเมืองพวกในน่องในหน้าไอ้พวกถนอมมันก็ไม่ชอบใช่ไหมฉลาดเกินไปไอ้พวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายแหล่วังน้ำเย็นวังน้ำขุ่นมันก็ไม่ชอบเฮ้ยไอ้นี่ฉลาดเกินไปเว้ยพวกเอทีโอก็ไม่ชอบเอทีโอมาแม่งมาล่องเรียนไอ้อะไรว่าเขื่อนปากมูลแม่งมา20รอบ50รอบได้ไปคนละล้านสองล้านเขาก็ไม่เอาก็ไอ้พวกเอทีโอก็ไม่ชอบทักษิณเพราะทักษิณฉลาดเกินไปลุงเชื่อไหมว่าหลังจากที่มีรัฐประหารแล้วล้มทักษิณไปแล้วเนี่ยมีคนพยายามจะขึ้นมาทาบรัศมีทักษิณอีกท่านหนึ่งใครเสียปูน TPIอุ้ยคนละเรื่องคือเขาพยายามจะทำให้ได้นะครับพยายามแบบอย่างสุดเลยทั้งซื้อสอสอทั้งอะไรต่อมีอะไรพยายามโฆษณาว่าไอ้คนเนี่ยถูกสนอมันหลอกแล้วมันกลับตัวทันไงที่บอกว่าแบบการเมืองเหมือนเด็กอนุบาลเนี่ยนะมัชชิมาพักมัชชิมามันตั้งชื่อมันก็จะเข้าวัดแล้วมัชชิมาครับมัชชิมาทีแรกจะโดนหลอกมันก็ไม่ไปฮะคือมันหลอกให้เป็นเลขามันเป็นหัวหน้าพักเอ้าไอ้สนอรู้พักประชาราษฎรมันก็ไม่เอามันก็ไปไอ้คนนู้นมาเสนอแทนเมียเนวินหรือใครรู้มาเสนอฮะครับเออมันก็เลยไปเป็นหัวหน้าพรรคและคือไอ้คนนี้มันโง่นะประชัยเนี่ยโง่คือมันจบวิศวะแต่ไปคิดว่ามันฉลาดประชัยเนี่ยมันประชัยมันโกรธปูนซีเมนไทยเพราะปูนซีเมนไทยเนี่ย
ห่วยแตกที่มันมาทำปูนซีเมนต์ไทยไปทำพลาสติกแข่งกับมันเมื่อก่อนไอ้ประชัยเขาทำพลาสติกครับทีนี้ปูนไอ้ปูนซีเมนต์เสือกไปทำพลาสติกแข่งมันก็เลยมาทำปูนแข่งคนที่นำประชัยเข้ามาทำปูนก็คือชาติชายชุนวันถึงเกียรติชายไงแล้วพอมันเจ๊งมันก็แค้นตรงที่ว่า TPI มันเก่งกว่ามันทำปูนสำเร็จรูปเร็วมันทุกอย่างมันทำออกเร็วอกอุ้งไวมาก TPI มันพัฒนาเร็วมากใช่ไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดผสมคอนกรีตมันออกมาเร็วครับทีนี้มันก็ถามว่าทำไมมันเจ๊งทำไมไอ้นี่ถึงไม่เจ๊งปูนซีเมนต์ไม่เจ๊งซึ่งจริงๆคนที่ยึดมันก็คือก็คือไม่เจ๊งเพราะว่าปูนซีเมนต์ไทยเป็นยังไงก็ไม่เจ๊งเพราะมันเป็นของเจ้าทีนี้ปัญหาคือว่ามันขอให้ทักษิณช่วยทักษิณไม่ช่วยครับไปขอกู้เงินจีนไงไปขอกู้เงินจีนก็ถามทักษิณว่าเฮ้ยอาไหมทักษิณบอกกูไม่รู้จักจบเลยมันก็เลยแค้นครับไปขอกู้ไฟแนนซ์จีนไฟแนนซ์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนเนี่ยทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่ามันเป็นแค้นส่วนตัวมันก็เลยคิดว่ายังไงกูจะต้องไม่ได้สนที่ลิมอ่ะครับไอ้สนที่ลิมแค้นเพราะว่าทักษิณไม่ช่วยทำไมไม่ช่วยเขาพิโรจน์นนท์แขก็คือไอ้ตะกี้ไอ้ปีเดียทอนมันไม่ยอมตั้งไงมันทะเลาะ กับไอ้นั่นเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติเนี่ยนะทักษิณคุมไม่ได้ครับครับแล้วมันก็คือหาเรื่องกับทักษิณตลอดไอ้ทักษิณจะรู้ค่าเงินเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะแบงค์ชาติมันขึ้นอยู่กับเจ้าสมัยยิ่งลักษณ์นะสั่งแบงค์ให้ลดดอกเบี้ยก็ลดไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ศัตรูมันเยอะผู้มีอิทธิพลมันก็ไม่ชอบไอ้สารพัดคือทักษิณมันป่าไปหมดแล้วเพราะนั้นศัตรูมันเยอะทักศัตรูมันเยอะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าศัตรูเยอะไม่เป็นไรหรอกแต่ศัตรูของมันคือเจ้าคือเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่เจ้าไม่ดีนะแต่เจ้าหากินกับคนไม่ดีครับคือมันเหี้ยยิ่งกว่าที่เราคิดนะแล้วระบบหวยใต้ดินระบบสวยระบบทุกอย่างนี่นะมันขึ้นกับเจ้าครับทำไมไทยรัฐเนี่ยถึงขึ้นกับเจ้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เราอ่านกันทุกวันเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นความลับปัจจุบันเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สมัยพ่อมันจะชอบสมัยพ่อมันจะส่งผู้หญิงให้เจ้าอ๋อแล้วเจ้ามันให้อะไรครับมันให้หวยกับไทยรัฐครับคือมันซื้อแบบง่ายๆมันเรียกไอ้ผู้อำนวยการกองสลากมึงบอกหวยเขาแล้วมันก็ไอ้ไทยรัฐก็เอาผู้หญิงให้มันแล้วเอาเงินให้มันด้วยนะทุกอย่างเนี่ยไทยรัฐซื้อหมดนะครับวางเวิร์กนี่ไทยรัฐซื้อให้นะครับเออร้อยล้านสองร้อยล้านเรียกมาปุ๊บธนาคารกรุงเทพธนาคารอะไรคือมันขายทีเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยมันฉลาดในซีโอเนี่ยมันเพียงแต่บอกว่าผู้นำกองสลากมึงบอกหวยให้ไทยรัฐมันก็ไปล็อกเลขกันบอกแฮ แล้วมันก็หวยใต้ดินเนี่ยไอเสียก็เป็นเจ้าพ่อหวยใต้ดินที่แม่นที่สุดหลวงพ่อโอจะแม่นที่สุดครับคือไม่ต้องกลับไม่ต้องเต็งสามตัวเป๊ะเลยมันบอกกี่ตัวแค่เท่านั้นมึงไม่ต้องกลับ ไม่ต้องบวกเพิ่มบวกลดเป๊ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันหากินทีนี้ระบบใต้ดินระบบหวยเนี่ยมันทำบนดินไม่ได้เพราะถ้าบนดินตำรวจมันไม่มีเงินเจ้ามือหวยใต้ดินต้องจ่ายกับตำรวจใช่ไหมครับครับต้องจ่ายตำรวจไอ้พวกรถเกินพิกัดก็ต้องจ่ายตำรวจติดสติ๊กเกอร์มันก็ต้องออกกฎหมายให้มันผิดเพี้ยนเพื่อที่จะได้เก็บเงินถ้าออกกฎหมายตามตรงทุกอย่างถูกต้องโปร่งใสเจ้าจะไม่มีรายได้ฮะเพราะนั้นเจ้ามันอยู่กินกับธุรกิจเทาๆอาบอบนวดเนี่ยเป็นอาบอบนวดคือกิจการค้าประเวณีครับครับเป๊ะๆยกเว้นอาบอบนวดประเภทเฮลแลนด์นั้นไม่ใช่นะไอ้พวกนวดจริงๆแผนโบราณนั้นมันไม่ใช่อาบอบนวดจริงๆที่ลงอ่างนะคือประเวณีทั้งหมดครับแต่ยกเว้นว่าคุณจะไม่ประเวณีเรื่องของคุณแต่ว่ามันเปิดประเวณีโดยเฉพาะคือเขาใช้วิธีเลี่ยงกฎหมายก็คือเป็นสถานบริการมันเพียงแต่บอกว่ามันเข้าไปเปิดประตูดูได้ครับท่านั้นเองไอ้ชูวิทย์ก็รู้ก็ส่งสวยให้ตำรวจก็เก็บสวยเพื่อไปส่งให้ CEO เพราะไอ้การสขายตำแหน่ง CEO เป็นเจ้าของโควต้านะมึงต้องไปขอกับมันครับเพราะฉะนั้นกิจการธุรกิจที่มันผิดกฎหมายทั้งหมดนะเจ้าเป็นเจ้าของมึงจะไปฆ่าใครตายขับรถชนใครตายนะมึงจะรอดหมดถ้ามึงเอาเงินให้ CEO CEO มันจะบอกศาลศาลมันฟัง CEO มั้ยฟังคดีนี้ไม่ต้องยึดสนามบินเลื่อนไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ตัดสินเร็วมันก็ไม่ดีตัดสินช้าหน่อยเพื่อให้มันถ้ามันคิดกระด้างกระเดื่องเอาแม่เข้าคุกจริงมั้ยครับคดีพันธมิตรนะครับ
จะยกฟ้องก็ได้ยึดสนามบินจะติดคุก50ปีก็ได้จริงไหมแล้วแต่มันจะพูดจริงว่าไอ้คนเสื้อแดงก็โง่ประเภทถ้าไม่ผิดกูไปร้องเรียนต่อไปร้องล่ารายชื่อถ้าผิดก็สะใจคือมึงโง่มึงไปเล่นในเกมเขาอ่ะเพราะไอ้คนสั่งยึดสนามบินก็คือเจ้ามึงต้องล้มเจ้าอย่างเดียวครับอย่าไปสนใจคดีส้นตีนพวกนี้ครับและคนที่ไปยึดสนามบินตอนที่ผมว่ามันรู้แล้วแหละถ้าไม่รู้ก็ช่างแม่มันเถอะใช่ไหมยุ่งอะไรกับมันมันก็คืออย่างนี้ครับทำทุกอย่างอยู่ประเทศไทยไม่ได้ยุบพรรคเขาครั้งแรก111ของครั้งที่2 109คนห้ามเล่นการเมืองอ้าวตั้งพรรคใหม่ถูกบีบอีกอ้าวถูกจำคุกทำกับข้าวอ้าวก็ไม่ได้สารพัดที่จะทำก็ชุด3นี่เอาเข้าคุกเลยชุด3นี่ดีชุด4ประหารชีวิตครับผมว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำสิ่งที่ถูกต้องสุดในชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งก็คือหนีครับอันนี้ต้องอนุโมทนาสาธุเลยนะครับผมผมชอบยิ่งที่คุณหนีเลยนะแสดงว่าคุณสู้แล้วนะแล้วก็คุณจะสู้ไม่สู้นี่ผมไม่ว่านะแต่ขอให้คุณหนีเถอะครับนะประเทศนี้เนี่ยคุณทำดีมาพอแล้วครับถ้าประเทศนี้ประชาชนไม่สู้ก็ช่างแม่มาเถอะผมไม่ได้คุณมาสู้นะคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ประเทศนี้เนี่ยมันส้นตีนเกินไปกว่าที่คุณจะสู้นะครับคุณอยากจะสู้ก็สู้ถ้าไม่อยากสู้คุณเฉยๆผมจะไม่ตำหนิคุณนะครับผมไม่เหมือนคนอื่นนะทักษิณต้องไม่สู้พอแล้วทำเท่าที่ประชาชนไม่สู้ก็ไม่ต้องสู้ทั้งแม่มันต้องให้ประชาชนสู้คุณอยู่ดูไบอยู่อังกฤษไปอย่าไปสนใจคุณทำพอแล้วครับนะคนเราจะเสียสละอะไรกันมากมายวะแต่ถ้าคุณจะสู้โอเคบอกกันถ้าคุณไม่สู้ไม่เป็นไรผมจะไม่ว่าคุณอีกแล้วให้คุณออกไปซะนะแล้วถ้าชนะแล้วคุณค่อยกลับมาใหม่มาลงนะคุณพอแล้วผมจะสู้กับมันเองคุณจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ผมไม่ได้ว่านะเอางั้นครับ หรือคุณยังบัตรว่ายังไงมีอะไรจะฝากไหมฮะก็แบบนั้นแหละครับรายการเราอยู่ก็แบบนั้นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมดูลักษณะของคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ใช่นักปฏิวัตินะเขาเป็นนักบริหารครับการบริหารงานของคุณทักษิณก็คือระบอบมันต้องดีอยู่แล้วเอ๊ะผมว่าการบริหารมันก็ใช้งานปฏิวัติได้ไม่ไม่ใช่ครับ คือคุณทักษิณเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าแต่ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยครับในการที่เขาเข้ามารับสมัครเป็นทางการเมืองไงต่อสู้กันไม่ก็เปลี่ยนสักหน่อยเอาวิชาบริหารมาบริหารการปฏิวัตินี่มันไม่เหมือนกันครับมันมีความมันไม่เหมือนมันแอพพลายได้มีความแตกต่างทำไมจะไม่ได้เพราะอันนี้เปลี่ยนเป้าอันนี้ผมไปแอบฟังคุณทักษิณก็พูดเองนะเหรอครับเพราะแอบฟังเขาบอกว่าที่เขาเข้ามาบริหารประเทศเพราะเขาเข้าใจว่ามันเป็นประชาธิปไตยอ่ะตอนนี้เขาเข้าใจใหม่ที่คิดก็คิดใหม่คุณบอกคิดนอกกรอบเนี่ยบริหารไปแล้วมันเจอปัญหาโน่นปัญหานี่ครับเขาก็คิดใหม่ไงแกถึงมาสรุปของแกว่าคุณจำได้คุณก็คิดใหม่ทำไมไม่อ่ะคือก็ใช่เขาก็สรุปของเขาครับตอนนี้มันยังว่าแหละเขาก็สรุปของเขาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขาก็รู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าจะให้เขามาพูดตรงๆเขาก็คงไม่พูดนะครับแต่ว่าวิธีการต่อสู้ของเขาหรือว่าในการที่จะกู้ศักดิ์ศรีนะครับในการที่จะต่อสู้ของเขาเราก็ไม่ทราบนะครับของเราก็สู้ไปแบบของเรานะครับคือผมว่าทุกอย่างมันแอพพลายได้คนราชการแล้วนะคุณทักษิณนะดูดีๆไม่ใช่ไอ้บอร์ดนะไอ้นี่ไอ้หอยเดี๋ยวผมเสริมจากพี่สหายยังบัตรพูดนิดนึงนะครับคือหลายท่านเข้าใจว่าประเทศในยุคหลังพฤษภาธมินเนี่ยคือคงจะไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไปแล้วคือมั่นใจว่าคือประเทศมันเจริญมาในระดับนึงแล้วเนี่ยคือคงจะไม่กลับไปเดินเส้นทางเดิมแบบยุคก่อนพฤษภาธมินคือรัฐประหารรัฐบาลรัฐประหารสลับกันอย่างนี้คือคุณทักษิณอาจจะเข้าใจอย่างที่คนหลายๆคนเข้าใจว่าเออประเทศมันพ้นพฤษภาธมินมาแล้วคือคงจะไม่มีอะไรแบบแย่ๆแบบนั้นแล้วโอ้ไม่มีอะไรแย่กว่านั้นครับมันอาจจะมีแย่กว่านั้นคุณทักษิณนะคุณอย่าดูถูกนะคือตอนนั้นมันไม่มีใครคิดนะเออใช่ใช่มันไม่มีใครคิดคิดว่าพฤษภา35นี่คงหมดแล้วคงไม่มีแล้วครับผมบอกตอนนี้คุณทักษิณน่าจะคิดอย่างน้อยเขาก็บอกให้น้องคนนี้ครับครับตอนนี้ก็คือผมคิดว่าเขาคงซาบซึ้งนะคงเข้าใจแล้วคือที่ผมพูดตรงนี้พี่ผมเชียร์คุณหรือให้คุณเอาใจไม่ใช่ผมพูดให้ฟังว่าทุกอย่างมันเป็นบทเรียนผมพูดระบบทักษิณไม่ใช่หรอกมันเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วซึ่งคนมีสิทธิ์เลือกคุณวิจารณ์ไ
ถ้าคุณไม่พอใจก็ไม่ต้องเลือกครับเขาต่อยุไม่ได้นักศิษย์ต่อไม่ได้ใช่ไหม ไม่เหมือนได้ประยุทธ์ขอปีหนึ่งเฮียสามปีสี่ปียังไม่รู้เมื่อไหร่ครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้แหละครับเราอย่าไปหลงผมพูดตรงนี้มันเรื่องมันแล้วไปแล้วแต่ต่อไปคุณก็จะเจออย่างนี้อีกสมมติว่ามีคนชื่ออะไรสมศักดิ์มาทำให้ประเทศเจริญก็เป็นระบอบสมศักดิ์ครับระบอบสมยศก็มันเป็นระบอบสมบัติมันค่อนข้างที่จะเป็นประชาธิปไตยตอนสมัยคุณทักษิณเป็นนายกครับสมัยนั้นสังเกตดูพวกกิจกรรมเกี่ยวกับงานการต่อสู้6ตุลา14ตุลาจะมีการเขาเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวครับแต่ไอ้พวกเหี้ยพวกนี้มันกลับมาไม่ชอบทักผมก็งงเหมือนกันเป็นอะไรมันยุคนั้นเป็นยุคที่ประชาธิปไตยค่อนข้างโอเคนะทีนี้ในระบอบของคือคนมันยังไงคนไทยมันมียีนโง่ติดสันดานเนี่ยทำไมมันหูเบาขนาดแท้ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ใช่ก็มันมีพวกโหนไงพวกโหนอยู่ครับส่วนมันเป็นเพราะทักษิณไม่สู้อ่ะเลยไปอยู่ข้างชนะดีกว่านั่นน่ะสิโบราณว่าอย่าไปตีไก่แพ้โดนเมียด่าครับใช่ไหมคือไอ้คนที่เขาเล่นไก่ก็ต้องเล่นไก่ข้างที่ชนะก็ไม่เล่นไก่รองบ่อนกันนะครับไปเล่นไก่แพ้มันก็คือเสียเงินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนำความเดือดร้อนเนี่ยบอกแล้วไม่อยู่เสื้อแดงเนี่ยถ้าไปอยู่เสื้อเหลืองป่านเนี่ยพ่อได้เป็นอธิบดีแล้วนะพี่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วถ้าพี่ไปเข้าประยุทธ์ป่านนี้พี่นั่นไปแล้วฮะพี่ไปนั่นบางทีอย่างนี้นะมันกลายเป็นโง่นะคนที่รักความทำความถูกต้องกลายเป็นโง่คนที่กระล่อนเนี่ยคนที่ปีนป้อนเนี่ยคนที่ประเภทหักหลังทยอยหักหลังกลับได้ดีเว้ยไม่เมืองไทยมันเป็นอย่างนี้ครับเหรอเมืองไทยคนไหนที่มันเขาเรียกว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนี่มันจะเจริญรุ่งเรืองแปลกประเทศมันอยู่ในระบอบนี่ครับมันระบอบเลียงไงแล้วมันจะไปเจริญไงวะ คือถ้าคุณศึกษาวรรณกรรมจีนในยุคประเภทฮ่องเต้กำลังคิดหายขันทีเป็นใหญ่ในระบอบราชาธิปไตยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับของเราก็ไม่ต่างอะไรจากราชาธิปไตยเพียงแต่ว่ารูปแบบมันไม่ใช่นะครับแต่เบื้องหลังมันใช่ทีนี้เนี่ยผมมีอันนึงจะเสนอนะครับคุณเรียกระบอบทักษิณใช่ไหมทุนสามานใช่ไหมครับผมมีทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐครับเขาแบ่งอย่างนี้ครับเขาแบ่งว่าชนชั้นทุนในกาลาแลนมี6ชนชั้นนะ6ชนชั้นเลยเหรอครับชนชั้นทุนเนี่ยคืออันที่1ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐหรือทุนกษัตริย์ครับมีทุนมากกว่า1ล้านล้านบาทอันนี้จริงนะ35ล้านล้านเนี่ย1ล้านล้านบาทกำไรจากธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีเพราะเป็นของทรัพย์สินนะครับครับกดขี่ขูดรีดรีดไถประชาชนชนชั้นอื่นๆทั้งหมดรวมท่านชนชั้นอื่นด้วยนะคือหมายถึงว่า CP เบียร์ช้างก็ต้องเอาเงินไปให้ใช่มั้ยทุกอย่างสัมปทานของประธานมันจะชี้อะไรก็ได้จะยึดที่ดินใครภูทับบุกภูอะไรตอนนี้ยึดที่ดินรอบๆวังดุสิตมันยึดหมดนะครับตอนนี้ไอ้พวกซื้อเหลืองทั้งหลายแหล่นะคุณระวังมันบริเวณรอบๆนู้นรอบๆมันเอาหมดเลยมันจะตีกินนะมันถอนหมุดไปแล้วเข้าประตูคันทำให้เป็นวังของมันนะอันนี้มันทำมานานแล้วเขาโดนเขาดินมันย้ายหมดก็คงจะย้ายตัวนี้เหลือช้างอยู่ตัวผอมมากนะมันเดี๋ยวคงจะย้ายหมดต่อมาก็เป็นทุนอื่นๆนะครับที่ขนาดทุน10,000ล้านขึ้นไปส่วนใหญ่ก็เป็นทุนข้ามชาติและทุนที่เอากับเจ้าอย่างพวก CP เบียร์ช้างนะครับจริงพาวเวอร์นะไอ้พวกที่ไปอิงกับเจ้าทุนระดับ2ทุนระดับ3ก็คือทุนระดับ1,000ล้านถึง10,000ล้านทุนระดับกลาง200ล้านถึง1,000ล้านทุนขนาดเล็ก2ล้านถึง200ล้านและทุนย่อยน้อยกว่า2ล้านนะครับอันนี้แหละคือประเทศไทยเป็นอย่างนี้ก็คือทุนที่เป็นศัตรูก็คือทุนผูกขาดสหรัฐก็คือทุนเจ้าและทุนสวามิภักดิ์กับเจ้านะไอตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าเห็นเจ้าชนะถ้าเจ้าแพ้มันคงเอาคงไม่เอานะแล้วทุกวันนี้นะครับก็เริ่มรีดคือเจ้าเนี่ยมันรีดเก่งตรงที่มันอ้างคุณธรรมบุหรี่นะครับมวนละ3บาทขึ้นเป็น5บาทข่าวดีครับทีนี้สุรากลั่นนะครับ160ขวดนึงเนี่ยนะ35ดีกรีเป็น312ขึ้นไปเท่าเบียร์41เดิมนะครับขวดเก็บเป็นขวด41ขึ้นไป78อันนี้เฉพาะภาษีนะไวน์เนี่ย
225บาทต่อขวดเพิ่มเป็น51ถึง 1,400 บาทต่อขวดเพราะฉะนั้นต่างชาติจะมาเที่ยวน้อยลงเพราะว่าทุกอย่างมันแพงกูจะซื้อไปทำไมครับกูไม่เอาจะกินเหล้ากินเบียร์มันแพงหมดเลยนะไล่ของเถื่อนของนอกจะเข้ามาเยอะนะครับตำรวจก็ได้อีกทีนะเออแปะหำนั้นพวกไอ้ทางนี้ก็จะได้อย่างนี้ทีนี้สิ่งที่กล่าวกันก็คือว่ามักจะอ้างว่ารัฐบาลคอร์รัปชันครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมักจะคอร์รัปชันโดยใช้ตรรกะแบบนี้นะครับนักการเมืองลงทุนในการซื้อเสียงใช่ไหมก็ต้องถอนทุนคืนอันนี้ตรรกะที่อ้างนะครับแต่ทหารเนี่ยไม่ต้องซื้อเสียงคือปล้นเลยเพราะฉะนั้นทหารไม่ต้องถอนทุนทหารซื่อสัตย์คุณว่าจริงไม่จริงโอ้โหอันนี้ก็เรียกว่าตรรกะตรรกะหรือตะกละก็ได้ตะกละตะกรามนักการเมืองซื้อเสียงครับพี่น้องมันต้องถอนทุนคืนใช่ไหมพี่น้องผมยึดอำนาจผมไม่ต้องใช้ทุนไม่ต้องถอนคือจริงไหมไอตากาลักษณะนี้ก็คือว่าดูถูกประชาชนนะครับมองว่าประชาชนยังโง่ยังโดนจูงจมูกคือจริงๆแล้วเนี่ยนะจากการตรวจวัดนะครับจากองค์กร Corruption Reception Index CPI คือองค์กรดัชนีรับรู้ถึงการคอร์รัปชันนะครับเขาทำวิจัยครับงานวิจัยของมูฮัมหมัดทาริกมาจิดกับโรโนลแมคโดนัลด์แห่งมหาวิทยาลัยกาสโกสกอตแลนด์สรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทหารและการคอร์รัปชันเป็นไปในทางบวก คือรัฐบาลทหารเนี่ยมักจะคอร์รัปชันมากกว่าโดยมีนัยยะสำคัญทางสถิติคือว่าเมื่อใดก็ตามทหารของเมืองจะคอร์รัปชันมากขึ้นเสมอทั่วโลกเลยโดยเฉพาะไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะองค์กรของทหารเป็นองค์กรที่ควบคุมโดยเข้มงวดและยากต่อการตรวจสอบทหารที่คุณตรวจสอบปกติตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมทหารเนี่ยไม่ได้ครับถ้าหากคุณตรวจสอบเป็นเขตความมั่นคงเนื่องจากทหารเนี่ยอ้างอิงความมั่นคงที่ต้องปิดลับเป็นหลักอยู่แล้วทหารจึงเคยชินกับการทำงานที่เกี่ยวกับการเงินการทองโดยไม่ถูกตรวจสอบหรือตรวจสอบพอเป็นพิธีครับไม่มีองค์กรไหนที่กล้าเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดกล้าไม่เขตทหารมึงตรวจสอบเรียบมึงออกมาไม่ได้อย่าว่าตรวจสอบเลยทหารมันมีปืนไปตรวจอะไรมันเดี๋ยวมันเอาด้ามปืนเคาะหัวทีป่าผมป่าแล้วก็ป่ามันออกไปนะตรวจอะไรพี่ครับเขตความมั่นคงไม่รักษาไงพอกองทัพยึดอำนาจมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็จัดวางคนของตนไปกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวพันกับการตรวจสอบจริงไหมครับไอ้ปปช.เขาต้องงอส้นตีนนะมันเอาไว้เล่นงานชินวัตรเล่นงานยิ่งลักษณ์เล่นงานพันทองแท้จริงไหมไม่มีหน้าที่ตรวจสอบทหารเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จึงเป็นลักษณะที่ว่าตรงกันข้ามเลยถ้าเป็นรัฐบาลที่เป็นการเลือกตั้งนะมันก็ต้องแคร์เสียงประชาชนใช่ไหมครับถึงจะซื้อเสียงใครก็ตามมันมีการแข่งขันมีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบแต่ทหารไม่มีการตรวจสอบไม่ต้องแคร์ประชาชนแคร์อย่างเดียวครับแคร์ในหลวงเพราะในหลวงแต่งตั้งมันครับผมก็สำหรับช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับเตรียมตัวสำหรับขาโฟนนะครับรับโทรศัพท์กันให้ดีนะครับพบกันในช่วงต่อไปนะครับสำหรับเบรกที่สองก็พักกันสักครู่ครับนักการเมืองที่เลื่องชื่อลือนามประวัติศาสตร์การเมืองสยามต้องจารึกนามจำลองดาวเรืองทวินอุดรด็อกเตอร์ทองเปลวโชนละภูมิครูทองอินภูริพัฒน์ครูที่เจนจัดงานบ้านการเมืองสี่รัฐมนตรีที่ต้องปรีชีพชนสังเวยความชั่วของทั่วละชนที่จอมพลอันธพาลในยุค
ธมินการเมืองอดีตการมันครองอำนาจเสียยาวนานกินข้าล้างฟ้าคนดีผู้เตียนสิริคันขุนพลผู้พานงานเสรีไทยนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่แห่งที่ราบสูงแดนกันดารถูกเผาทั้งเป็นอยู่ที่ป่าเมืองการด้วยน้ำมือสมุนจอมมารในตำนานลอยเลือดเดือนดินรู้ครองจันดาวงเดินตรงสู่แดนทหารรู้ผู้สร้างตำนานท้าทายเผด็จการด้วยทรนงข้าเชิญความตายทายท่าอย่างผู้อากงลุกอีสานลุกขึ้นชูธงเสียงปืนก้องผู้พันผู้รวมวงพันครูที่มุ่งมันสร้างสังคมธรรมให้ชนรุ่นหลังได้จดจำสร้างอุดมธรรมสารเจตนาครูเสียสละชีวิตเพื่อมวลประชาครูคือนักรบผู้หาญกล้าลุกขึ้นชี้หน้าพระเด็จการนักการเมืองยุคเก่าเขาเป็นคนดีสละได้แม้แต่ชีวิตต้องยอมพลีเพื่อปวงชนต่อสู้ชูธงอยู่ข้างผู้ที่อับจนอำนาจอาธรรมเข็นฆ่าหลายหนเขาต้องตีชนสังเวยนักการเมืองยุคใหม่ดูท่ามืดมนจะมองหาใครสักคนจะยอมสู้ทนอยู่ข้างชาวนาพอเป็นผู้แทนแม่มันรีบไขว่รีบคว้าหาตำแหน่งหาเงินตราหาความสุขใส่ตัวทรัพย์สินเงินทองมีกายกองไหลมาเทมามันสมหัวกันเข้าสภาทุกสมัยด้วยการซื้อเสียงที่สายสภาเรียนตราใส่จนบ่าเอียงแต่ผลงานมีเพียงยกมือออกเสียงให้นายทุนขอบอกพี่น้องเพื่อนพ้องชาวนาทุกคนให้เรานั้นหวังพึ่งตนอย่าหวังพึ่งใครให้เขาดูแคลนอย่าหวังพึ่งเลยไอ้ที่ชื่อว่าผู้แทนพลังชาวนาเป็นล้านเป็นแสนหวังพึ่งผู้แทนทำไมขอบอกพี่น้องเพื่อนพ้องที่เป็นคนจนให้เรานั้นหวังพึ่งตนอย่าหวังพึ่งใครให้เขาดูแคลนอย่าหวังพึ่งเลยไอ้ที่ชื่อว่าผู้แทนพลังคนจนเป็นล้านเป็นแสนหวังพึ่งผู้แทนทำไมงานน้ำแรงเหงื่อใครเมื่อเงินเปื้อนเหงื่อแล้วยายใช้มีหัวใจของคนรักกายคนใช้แรงแม้นหมดจากโลกนี้ไปมีผู้ใดหานแบกภาระของงานจะมีผู้ใดสร้างเงินให้คนชื่นชมเบิกบาน
โลกนี้ที่สุขสำราญล้วนแต่ผลงานของคนยากจนเซนทรนงร่างกายเราแข็งแกร่งไรงานคือเกียรติยิ่งใหญ่กว่าเงินหมุนวนงานสร้างคนสร้างโลกให้เพลิดเพลินซึ่งใจแรงใหญ่ในวงสังคมคงมีวันที่มีงานเป็นผู้ชื่นชมอดทนความคืนคงถูกดูแลใครโน้เหยียดย้ำมินว่างานแสนสามมองเห็นเงินรุ่งอารามเลอะเลอะที่เลยแต่เงินนั้นมาจากคนจากงานน้ำแรงเหงื่อใครเมื่อเงินเปื้อนเหงื่อแล้วยายใช้มินหัวใจของคนรับงานคนใช้แรงแม้นหมดจากโลกนี้ไปมีผู้ใดหันแบกภาระของงานจะมีผู้ใดสร้างเงินให้คนชื่นชมเบิกบานโลกนี้ที่สุขสำราญล้วนแต่ผลงานของคนยากจนแสนทรนงร่างกายเราแข็งแกร่งไรงานคือเกียรติยิ่งใหญ่กว่าเงินหมุนวนงานสร้างคนให้มีคุณค่าสมคนส่งเติมน้ำแก่ชนให้บรรลือไกลแม้นตัวดำตรากตรำงานแสนเหนื่อยจริงงานเป็นสิ่งสร้างความบันเทิงหัวใจงานสร้างคนสร้างโลกให้เพลิดเพลินผู้ใช้แรงใหญ่ในวงสังคมคงมีวันที่งานจะสิ่งชื่นชมปลดพ้นความคืนคมทุกทุกแล้วเพื่อนรักเอ่ยอยู่หนใดอยู่สั้นไกลอย่าเพ้อทอดทอระทมชีวิตสิ้นรักนี้คืนคมอย่าคอยหลีกหนีความตรอมตรมอย่าดวนสารสมนี้ชีวิตเลยพอสิ้นหวังและมองมนฉันตรงจะทนคงอยู่ต่อไปไร้ค่าใจแผ่กว้างไปในนภาเหมือนนกน้อยร่อนเริงฉลาเผยอาณาจักรกว้างแผ่ไปถึงมวลชนประชาชนลำเข็นยากจนไร้ประโยชน์จากคนและชนชั้นที่ยิ่งใหญ่เพื่อนรักเอ่ย อยู่
ชีวิตไม่ไร้คุณค่าอยู่รอนาคตสดใสแค่รักที่ครับแค่บอกไปชีวิตไม่ไร้คุณค่าอยู่รออนาคตสดใสเธอรักที่ทบแค่บอกไปออกสู่ดวงใจของผู้ทุกข์ยองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยก็พบกันในเบรกที่3ของรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยนะครับในตอนที่ให้ชื่อว่ามหาโทรราชเจ้า9ถึง10โดยสรุปแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นการต่อสู้ระหว่างระบอบเผด็จการที่มีกษัตริย์เป็นประมุขกับระบอบประชาธิปไตยนะซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มรูปนะประชาธิปไตยที่เขาอนุญาตให้มีเราก็เลือกกันไปมันเป็นการต่อสู้ระหว่างระบอบทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีกษัตริย์เป็นหัวหน้ากับระบอบทุนเสรีสมัยใหม่ซึ่งมีคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นสปอนเซอร์เพราะว่าบังเอิญว่าเขามีศักยภาพพอที่จะเป็นคือเขารวยจากการตลาดหลักทรัพย์เขารวยจากการระดมทุนเขามีเงิน 3-4 หมื่นล้านเพราะนั้นเขาเป็นคู่แข่งที่ว่าค่อนข้างพร้อมทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องประสบการณ์ทั้งเรื่องวิชาการเป็นด็อกเตอร์เขาใช้การบริหารงานที่ทันสมัยใช้มืออาชีพใช้การสำรวจตลาดกำหนดนโยบายและใช้การทำงานที่ว่ากระชับใช้การทำงานที่มีแผนมีการตรวจผลงานตลอดมันทำให้มีผลงานที่ชัดเจนครับแต่ปัจจุบันที่มันผ่านมาคือว่าเราถูกทำลายทุกอย่างวิถีของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งกำลังเป็นไปได้ด้วยดีประเทศไทยกำลังจะเป็นเสือตัวที่5กับกลายเป็นเห็บหมาตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้เห็บหมาตัวที่ร้อยกว่านู่นคนละเรื่องเลยครับไม่ใช่เสือมันเป็นหมาโซโซหมาขี้เลื้อนหมามีปัญหาหมาพิการคือไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วอ่ะมันหมดโอกาสมันเสียเวลาเสียโอกาสเสียอนาคตเสียสภาพเสียความเป็นคนเนี่ยกระทั่งเสียชีวิตด้วยซ้ำไปครับเดี๋ยวนี้มันเล่นนะครับขนาดคุณจงรักภักดีนะอุตส่าห์พับดอกไม้จันทร์อุตส่าห์พากันไปวัดพระแก้วเนี่ยติดคุก 4-50 ปีเนี่ยคุณทำอาชีพเป็นสื่อเนี่ยติดคุก10กว่าปีครับโกงเงินของตัวเอง ผมว่าสมัยนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าสมัยพระเจ้าเอกทัตซึ่งแปลว่าตาเดียวนะไอ้บอดเนี่ยเอกทัตคือตาเดียวนะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นโกโนเลียเป็นซิฟิลิสนะ พระเจ้าเอกทัตครับมันหนักกว่านั้นนะครับสมัยเสียกรุงครั้งที่2เราโดนเผาใช่ไหมครับเผาบ้านเผาเมืองครับแต่เรายังด่าพม่าได้พม่าฆ่าศึกไอ้มอนลามันพม่า
คุณด่าคสช.ได้ไหมนั่นน่ะสิคุณด่ากษัตริย์ได้ไหมคุณก็ต้องจงรักภักดีครับมันตายไม่รู้เป็นปีแล้วคุณจะต้องไปไหว้มันอีกทหารของไทยกองพลหาอะไรก็ไม่รู้วันเตรียมครับซ้อมไม่รู้ถนนกี่สิบแห่งตอนนี้ล็อกเอาไว้ซ้อมขบวนส้นตีนเนี่ยขบวนแห่ไอ้บอดเนี่ยไอ้คนที่ทำลายอนาคตลูกหลานเราทำลายชีวิตความอยู่ของเราเนี่ยคุณไปไหว้ทุกข์ให้มันนะไปทำเมนส้นตีนเนี่ย 3,000 กว่าล้านไม่ต้องทำหาอะไรครับรอเผาไอ้เหี้ยเนี่ยครับมันคืออะไรประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่ายุคพระเจ้าตากนะครับยุคยิ่งกว่าเสียกรุงอ่ะคุณข้าเหนียวว่าไหมครับมันหมดอนาคตแล้วอ่ะยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้กูสูบบุหรี่ผมไม่ได้สูบนะสูบบุหรี่แม่งมูลสามบาทขึ้นมาครับจะกินเหล้าเมายาผมว่าคนสูบบุหรี่กินเหล้ามันจะมีมากขึ้นครับเพราะมันกุ้มใจจริงไหมครับหลายคนบอกว่าผมว่าไม่อยากจะอยู่แล้วเห็นอะไรมันเซ็งไปหมดเลยมีแต่เรื่องครับบางทีตัวเองพออยู่ได้แต่มองไปข้างๆนี่มีแต่คนแย่ลงแย่ลงครับบ้านเมืองเราเรียกว่ายิ่งกว่าสมัยพระเจ้าเฮียนเต้สมัยต่างโต๊ะที่เตียวเซียนครับบ้านเมืองชิบหายวายป่วงหมดถ้าคุณเกิดไม่ทันยุคพระเจ้าเอกทัตเนี่ยคุณไม่ต้องเสียใจหรอกยุคครับยุคเนี่ยยุคไอ้พระเจ้าเลทัตเนี่ยครับมันเป็นอย่างนั้นนะคุณดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนประเทศนี้ไม่มีเจ้าของเหมือนลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ประเทศไทยเหมือนลูกที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับทิ้งกันไปหมดครับมันจะสิ้นชาติไงผม ผมว่าพอๆเกาหลีเหนือมันไม่มีอนาคตอ่ะครับผมว่ายุคอเมริกาจีนเมื่อไหร่แม่งจะไปบอมประเทศที่เยี่ยนในสักทีเกาหลีเหนือเนี่ยนะแล้วอย่าลืมเผื่อแผ่มาไทยด้วยครับมันดูแล้วมันดังนั้นในการถวายนามว่ามหาโทราชเจ้า9ถึง10ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าวันที่26ตุลานะเป็นวันสำคัญอย่าให้มันลาบลื่นกันแล้วกันนะคุณทำได้ทำไปคุณจะไปเชื่อว่ามันจะคนเยอะยังไงก็ต้องมีรูรั่วรูโหวจริงไหมคุณยังบัตรครับนะยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องมีเรื่องนะครับนะครับยังไงก็ต้องประกาศให้โลกรู้ว่ากูเป็นคนเว้ยคนไทยเป็นคนไม่ใช่ควายไม่ได้กินหญ้าครับกินข้าวแล้วคนไทยเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะไม่สู้แต่ครั้งนี้กูไม่ยอมแล้วกูไม่ได้สู้คสช.กูสู้กับเจ้ากูจะล้มระบอบเจ้าเพราะกูเป็นคนน่ะคนมันต้องมีเจ้าถ้ามึงมีเจ้ามันไม่ใช่คนมีเจ้าก็ต้องมีขี้ข้าจริงไหมถ้ามีเจ้าไม่มีขี้ข้าเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้ครับ ครับเลิกได้แล้วนะผมว่าผมเชื่อตรงนั้นนะใครไม่เชื่อก็ช่างมันแต่ผมเชื่อผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เชื่อและเข้าใจแล้วอ่ะเราเสียมาเยอะแล้วครับนะเราอย่าได้ทำตัวเหมือนที่เคยเห็นด้วยกับการปล้นประเทศปล้นชาติปล้นความเป็นคนเลิกครับอย่าไปด่าเจ้าด่าตัวเราเองว่าทำไมไม่สู้ใช่ไหมไม่รู้จะด่าไงผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยไม่รู้สรรหาอะไรมาด่าที่จริงไม่ใช่การด่าครับก็คือเป็นการพูดถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณข้าวเหนียวมะม่วงครับผมครับค่ะคุณป้าย่าย่าค่ะครับครับย่าย่ากับณเดชน์นี่หว่าไม่ใช่นะครับเชิญเลยครับครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณลุงสนามหลวงสวัสดีคุณข้าวเหนียวมะม่วงและสวัสดีคุณดังปัดด้วยนะคะครับวันนี้เสียงดิฉันชัดเจนใช่ไหมคะชัดเจนครับขอบพระคุณค่ะครับก่อนที่ดิฉันจะพูดถึง4หัวข้อใหญ่ๆนะคะครับขออนุญาตคุณลุงสนามหลวงว่า
น่าจะมีประโยชน์ที่จะเล่าว่าดิฉันเนี่ยเคยทำอะไรมาบ้างนะคะเพื่อจะได้มองเห็นภาพรวมดิฉันขออนุญาตเล่าเรื่องสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะคะเขาเรียกว่า Correspondent Club สมาคมนี้มีอยู่ทั้งหมด174ประเทศทั่วโลกนะคะมีสมาชิกอาวุโสประมาณ 50,000 คนสมาชิกจบดิฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าถึงแสนคนหรือเปล่าอาจจะมากกว่านั้นนะคะดิฉันเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกถาวรการจะได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาสมาชิกถาวรต้องได้การรับคัดเลือกจากประธานสมาคมสมาชิกอาวุโสถาวรและประธานหัวหน้าสมาชิกสมทบที่ปรึกษาจะแบ่งออกเป็นคนนี้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองคนนี้ฝ่ายด้านธุรกิจด้านการศึกษาและอื่นๆนะคะสมาคมก็ได้รับคำปรึกษาและแนะนำจากที่ปรึกษาและที่ปรึกษาก็ได้รับข้อมูลด้านการค้าหรือด้านที่ตัวเองสนใจแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญมันเหมือนทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนกันนักข่าวจะเรียกที่ปรึกษาว่าแหล่งข่าวเขาให้ความเคารพและให้ความสำคัญอย่างสูงต่อแหล่งข่าวนะคะครับนี่คือบางสิ่งที่ฉันทำนอกเหนือจากดูแลที่ปรึกษามีช่วยสามีนะคะและสอนหนังสือนี่เราจะมาดูหัวข้อที่เราจะวันนี้ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับกลุ่มคุณลุงเยอะหน่อยนะคะแต่ดิฉันจะสรุปสั้นๆว่าหัวข้อที่จะพูดถึงนี้มันมีความสำคัญมากพอสมควรที่ดิฉันจะเป็นต้องชี้แจงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าดิฉันมีความตั้งใจจริงและมีความต้องการที่จะร่วมกับพี่น้องทุกคนเข้าร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศครับชัดเลยค่ะคือการล้มกษัตริย์เจ้าล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งหัวข้อ4ข้อดังนี้นะคะกลุ่มแรกที่ดิฉันจะพูดถึงคือ1นักสำรวจค่ะคล้ายกับนักวิจัยยกตัวอย่างว่าเวลานักสำรวจจะไปทำงานเช่นการไปสำรวจป่าจำเป็นที่ต้องมีคนนำทางกลุ่มลุงสนามหลวงก็คือเปรียบเสมือนกลุ่มผู้นำทางดิฉันขอโทษที่ต้องใช้คำผู้นำทางนะคะครับถ้าไม่มีบุคคลนำทางเนี่ยตามก็ไม่สามารถจะเข้าใจในสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความเข้าใจต่อสถานการณ์ของประเทศไทยการพูดให้เกิดจิตภาคสำนึกให้มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมันจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะคุณลุงถ้าไม่มีกลุ่มคุณลุงสนามหลวงกลุ่มของคุณลุงสนามหลวงกลุ่มอื่นๆที่มีความมุ่งมั่นต่อการสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกกลุ่มเลยนะคะที่ฉันขอเน้นว่าทุกกลุ่มที่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกันพวกเรานะคะตัวหนึ่งตัวดิฉันด้วยนะคะพวกเราทุกคนต้องให้กำลังใจพวกเขาโดยการสนับสนุนในทุกด้านที่เราสามารถจะทำได้เช่นเลื่อนคุณทรัพย์ดิฉันรู้ว่ากลุ่มคุณลูกสามหลวงคือด่านแรกยอมรับนะคะว่าเป็นด่านแรกที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือตายก่อนผ่อนที่หลังไม่ได้เลยนะคะจริงๆต้องขอประทานโทษคือไม่อยากให้เป็นวิชาการมากก็เลยอยากให้รับทราบว่ามันเป็นด่านแรกที่ค่อยข้างจะเสี่ยงสูงนะคะทีนี้เรามาดูถึงกลุ่มที่2คือหน่วยสนับสนุนกลุ่มนี้มีหน้าที่หลักคือสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญข้อมูลแรกคือข้อมูลสำคัญนะคะแล้วสนับสนุนด้านเรื่องทุนทรัพย์คือกลุ่มจ่ายค่ะจ่ายอย่างเดียวจ่ายเงินค่ะที่เราให้การสนับสนุนเนี่ยเพื่อ นำเงินไปใช้จ่ายในการดำเนินงานในเรื่องต่างๆเราจะไม่มีการมานั่งทะเลาะกันภายหลังนะคะว่าใครจ่ายมากจ่ายน้อยแล้วใครเอาไปทำอะไรเพราะทุกคนเนี่ยนะคะสมัครใจแต่แรกที่มีความต้องการจะสนับสนุนและที่สำคัญมากๆค่ะคุณลุงสนามหลวงดิฉันอยากจะเรียนให้ทราบว่าเราได้ร่วมกันรับผิดชอบชะตากรรมของประเทศที่กำลังถูกกลุ่มเจ้าทำลายล้างลงเหวทุกวันเลยการสนับสนุนการเงินของเราเนี่ยจึงไม่มีความรู้สึกว่ามันคือเงินนะคุณลุงมันก็ไม่ใช่กระดาษนะคะแต่มันไม่ใช่คือเงินเพราะเราไม่ได้ลงทำงานหรือทำธุรกิจ
ดิฉันเองได้ฝังตัวในกลุ่มหน่วยงานนี้ค่ะคือหน่วยกลุ่มที่สองและภูมิใจที่ได้ทำนะคะส่วนกลุ่มที่สามนะคะคือกลุ่มยุทธวิธีพูดง่ายๆคือผู้กำหนดนโยบายนโยบายในก็คือเมื่อมีข้อมูลสำคัญกันเราก็นำมากำหนดเป็นหัวข้อแล้วกลุ่มไหนจะเป็นผู้นำไปปฏิบัติกลุ่มนี้เรามีพี่น้องอยู่ในหลายประเทศนะคะคุณลุงไม่ใช่มีแต่ในประเทศไทยที่เรามาถึงกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มงานความเสี่ยงสูงเหมือนกับกลุ่มคุณลุงทำไมถึงได้เรียนว่ามีความเสี่ยงสูงเหมือนกลุ่มของคุณลุงสนามหลวงเพราะเป็นกลุ่มปฏิบัติการภาคสนามนำการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในขณะนี้เรามีอยู่ประมาณกลุ่มคุณลุงตัวเลขสวยนะคะตัวเลขสวยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะที่จะยกตัวอย่างให้ฟังแค่การรับทราบเราก็ต้องร้องอ๋อเลยนะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งวิ่งตัดหน้าขบวนรถของวชิราลงกรณ์เมื่อเร็วๆนี้ไม่นานมานะฮะขบวนเสด็จแทบพังนะคะพอตำรวจจับป้าแกได้พูดไม่รู้เรื่องแกก็พูดไม่รู้เรื่องและยังมีบัตรคนไข้ของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาตำรวจให้ญาติมารับกับท่านญาติบอกตำรวจว่าแกวิ่งหนีญาติออกจากร้านอาหารเพราะว่าแกกลัวว่าจะหวีผมให้แกโดยมีพยานออกมาร่วมสมทัศน์นะฮะคือช่วยเป็นพยานมากกว่า10คนเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยฮะมีคนเล่าให้ฟังว่าวชิราลงกรณ์เห็นบอกว่าคิ้วด้านขวาแตกเย็บไป 4-5 เข็ม oh. อันนี้คือตัวอย่างนะคะและข้อสรุปที่ดิฉันอยากจะสรุปที่จะเรียนให้ทราบว่าถามตัวคุณเองค่ะว่าคุณมีความสามารถที่จะสมัครใจมาร่วมต่อสู้กับเราและคิดว่าตัวเองเหมาะจะอยู่กับกลุ่มไหน ก็ให้เลือกเอาเองนะคะคุณจะเข้าไปร่วมในกลุ่มอยู่แล้วหรือสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาใหม่ก็ได้แล้วเชื่อถึงว่าในที่สุดทุกกลุ่มก็จะหากันเจอเองได้แน่นอนนี่เป็นเชื่อตรงนั้นค่ะคุณลุงครับครับแล้วสิ่งที่จะฝากคุณลุงอีกนิดเดียวเองอ่ะนะคะครับอาจจะขอเพิ่มเติมว่าขออนุญาตเตือนความจำทุกท่านเรื่องวันที่26ตุลาวันนั้นคนน่ะต้องแต่งดำตลอดนะฮะแขกบ้านแขกเมืองที่ได้รับเชิญมาจากต่างประเทศค่ะคุณลุงแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะมีนักการลงทุนต่างประเทศนักประชาสัมพันธ์เอาแค่3กลุ่มปาเข้าไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1,900 คนที่ทุกคนผู้ติดตามอีกไม่น้อยกว่า2คนค่ะไม่รวมกับประมุขของประเทศต่างๆอีก17ประเทศที่ตอบรับอย่างเป็นทางการมาแล้วคุณลองคิดดูสิว่ามีใครหน้าไหนกล้าสั่งให้ยิงประชาชนถ้าเราเอาจระไปปา ยกตัวอย่างเล่นๆนะคะไม่ใช่ดิฉันสนับสนุนจระอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่ากลุ่มใดก็กำหนดกันเองขึ้นน่ะนะคะคุณลุงคะครับครับใช่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 เชิญแล้วครับเชิญแล้วครับพูดได้ดีครับดีฮะเชิญสิ่งชัดเจนดีครับแล้วดิฉันค่ะดิฉันขอสรุปนิดนึงนะคะกลุ่มครับครับดิฉันขอเพิ่มการทำงานของกลุ่มที่4อีกนิดนึงนะคะว่าครับแยกย่อยกลุ่มย่อยเช่นกลุ่ม A มีหน้าที่ตักน้ำกลุ่ม B มีหน้าที่ดับไฟกลุ่ม C มีหน้าที่หุงข้าวกลุ่ม D มีหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดอะไรบ้างมันก็จะมีปีกย่อยดังนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าผู้ฟังของคุณลูกที่ร่วมติดตามฟังมานานมากเลยเนี่ยนะคะย่อมไอเดียเป็นของตัวเองแล้วถ้าเราไม่ทำวันนี้ให้มันเกิดขึ้นเราจะรอวันไหนอีกส่วนตัวดิฉันเองดิฉันภูมิใจที่ได้เข้ามาร่วมตั้งหลายปีแล้วนะฮะครับครับแล้วก็มีความสะดวกสบายใจแล้วก็ถึงจะอายุมากแล้วก็จะทำต่อไปอ่ะนะฮะครับครับก็คงมีเรื่องเรียนเท่านั้นแล้วก็ขอฝากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเราก็จะคอยส่งกำลังใจให้นะคะครับกราบขอบพระคุณคุณลุงมีอะไรไหมคะถ้าไม่ดิฉันจะขออนุญาตวางสายครับครับครับเดี๋ยวผมก็จะเสริมก็เป็น
ป็นเรื่องที่ดีนะต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่แสดงความเห็นให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับก็ขอเรียกว่าต้องขอนิมนต์นะให้โทรเข้ารายการบ่อยๆนะครับนะคือทำให้รายการเราดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะแต่เป็นข้อมูลข้อที่จริงมีวันหลังมองที่ดีมากนะครับขอบพระคุณครับครับวันหลังนี้ฉันจะขออนุญาตอธิบายต่อในหัวข้อของประธานาธิบดีอียิปต์โดนลอบสังหารยังไงอ่ะนะฮะมีรายละเอียดมากมายแล้วช่วงนั้นคุณพ่อดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยโอ้ดีแล้วดิฉันมีความมากเรื่องนี้อ่ะนะคะคแล้วก็พร้อมกับด้านคุณรัฐมนตรีโกดาแมร์ด้วยฉันถือว่าเรื่องนี้มันเร่งด่วนก็ได้โฟนอินมาเรียนให้ทราบก่อนแล้วจะทยอยหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้คุณลุงเรื่อยๆกราบขอบพระคุณและสวัสดีฝากความคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ที่จริงเนี่ยก็เป็นข้อคิดข้อมูลที่มีประโยชน์มากก็ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเราเน้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงๆเราไม่ได้ทำเล่นนะการสนับสนุนนี่มันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับทุกด้านเศรษฐกิจก็จำเป็นเราก็คิดจะทำธุรกิจบางอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ YouTube เนี่ยเราโดนร้องเรียนทุกอันเลยนะสนามหลวงเนี่ยมี939คลิปนะครับ939ตอนถูกร้องเรียนทุกตอนเลยใช้ข้อความว่าเป็นภาษาอังกฤษนะ not suitable for alladvisor for all ไอ้เนี่ยนะคือเขาบอกว่าไม่เหมาะnot suitable for all advertiser ครับไม่เหมาะกับผู้ลงโฆษณาทุกรายครับไม่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาไม่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาคือเขาบล็อกผมทุกอันเลยนะแล้วผมอันใหม่ล่าสุดออกมามันก็จะได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ถูกบล็อกอีกแล้ว มันจะขึ้นเป็นตัวสีส้มนะไม่ให้โฆษณา เมื่อก่อนนี้นะครับ ทุกเรื่องเพลงเล็กเพลงน้อยจนเราต้องเอาเพลงคอมพิวเตอร์มาเปิดบอกตรงๆเราโดนร้องเรียนทุกเรื่องครับ แล้วก็โดนสารพัดกลั่นแกล้งครับเฉพาะ28วันที่ผ่านมามีคนดูรายการทั้งหมดนะครับ16,969,410นาทีครับ16ประมาณ17ล้านนาทีคุณไม่หาเอาเองแล้วกันคนที่ดูฟังรายการนี่คิดเป็นนาทีนะประมาณ17ล้านนาทีอ่ะครับก็เยอะนะบางงวดสมัยก่อนนั้นมีคนดูประมาณ55ล้านวิวเยอะจริงก็ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วนะฮะเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีกี่สหายคะวันนี้3ครับ3ไม่ควรสวัสดีค่ะแล้วก็ครับสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนนิซีบอกเลยนะคะครับครับสบายดีนะคะคุณลุงสบายดีครับก็ฟังรายการทุกครั้งนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้โทรเข้ามาเนาะครับก็แหมหนูอยากให้ถึงวันที่26ไวๆนะลุงเนาะก็ถึงช้าหน่อยก็ดีเราได้เตรียมตัวคือแสดงว่าคุณเตรียมตัวพร้อมอยากให้ถึงไวๆผมอ่านออกพร้อมหนูพร้อมเสมอค่ะหนูพร้อมพร้อมตั้งแต่แล้วค่ะฮะคุณลูกพอนับวันมันเขายิ่งบัดซบทุกวันนะคะทหารพวกเนี้ยมันรู้เป็นยังไงผมก็ไม่รู้คือดูผมไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้นะมันท้าทายทุกวันท้าทายไม่เคยแคร์อะไรเลยอะค่ะเขาเดี๋ยวเขาไม่สนใจเขาสนใจพระเจ้าอยู่หอยพระเจ้าอยู่หอยเขาสนใจแต่หอยสนใจแต่เงินเขาไม่เคยบัดซบแบบเขาไม่เคยแสดงออกการบัดซบแบบนี้เลยนะคือแบบว่าไม่เคยไม่แคร์อะไรเลยอะค่ะครับ
เนาะเขาไม่แคร์ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะหนูอะไม่อยากรอเลยค่ะคุณลุงอยากให้ทำก่อนถึงวัน26ได้ซ้ำเนาะเออผมไม่ว่าถ้าใครทำ25 24 23ที่จริงเขาเริ่มก่อนแล้วนะใครที่จะไปไหว้คุณบอดเนี่ยสิ้นเดือนนี้เขาปิดแล้วนะครับนะครับก่อน30กันยาก่อน30กันยาซึ่งไม่ใช่ไหว้คุณบอดขออภัยนะคนที่ควรแล้วแต่จะโปรดไปไหว้ลงเปล่าๆคุณบอดอยู่ศรีราชชั้น16ถ้าใครจะไหว้ก็ไปนู่นครับนะเขาอยู่ศรีราชชั้น16นะครับถ้าคุณคิดไปได้นะหนูว่าเนี่ยหนูต้องถึงกับอังกฤษหนูก็ยังจิตใจจ่อว่าหนูจะมารุ่นที่นี่หรือว่ารุ่นที่อังกฤษดีคะก็นะไม่เป็นไรส่งมิสไซล์มาแทงก็ได้แม่ส่งใครแม่หนูรู้ว่าหนูจะไปรอดูที่ไฮปาร์คค่ะลุงนะไม่รู้เมื่อไหร่คุณลุงจะไปลอนดอนคะไปพูดที่ไฮปาร์คค่ะจะสนุกมากนะคะคุณลุงเนาะคงไม่มีบุญขนาดนั้นหรอกครับก็คืออย่างนี้ละกันคุณเอาโน้ตบุ๊กคุณไปตั้งที่ไฮปาร์คแล้วก็เปิดดูรายการผมง่ายๆเดี๋ยวนี้เราโซเชียลมีเดียพูดที่ไหนก็ได้เขาทำพิธีกี่โมงคะกี่โมงนะคือคงเย็นๆนะเย็นๆตอนเผาก็คงเย็นๆแต่เผาจริงนะครับเขาจะไปเผากลางคืนประมาณสองยามนะประมาณเที่ยงคืนนะเขาจะไปเผาวัดศรีมาธาตุนะแต่ไม่รู้เขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะเขาเผาจริงนะคือศพอยู่ศรีราชนะครับเขาจะเคลื่อนย้ายศพไปเผาที่วัดศรีมาธาตุบางเขนปกติเขาจะเผากลางคืนดึกๆเฉพาะญาติคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นคุณจะไปร่วมเผาก็ได้นะเผาญาติมันด้วยนี่ปกติเขาจะทำนะครับนี่คุณลุงครับอยากให้คุณลุงเนี่ยเอามาตีแผ่เกี่ยวกับรายได้ของเขาอะค่ะเนาะงบประมาณของเขาอะความร่ำรวยของเขาอะตีแผ่ให้เยอะๆค่ะลุงตีคือมันสำคัญมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่ไทยเฉยชาเขาจะได้มีความรู้สึกเสียทีว่าไอ้ที่เราจนทุกวันนี้เพราะอะไรอ่ะเราถูกเอาเปรียบเอาถูกกดหัวเนาะสารพัดเลยอ่ะคือที่เราไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าทำไมคนไทยคนที่เขามีความรู้มีฐานะเขารู้นะครับเพียงแต่ผมขอร้องว่าคุณมองให้ไกลสักหน่อยนึงอย่ามองเฉพาะครอบครัวคุณนะครับคุณเป็นมนุษย์นะใช่แต่ว่าส่วนมากคุณไม่ใช่เดรัจฉานคุณเป็นมนุษย์เพราะนั้นคุณมีใจสูงคุณต้องคำนึงถึงมนุษย์ด้วยกันถ้าคุณไม่รักมนุษย์ด้วยกันนะครับคุณก็ไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมคุณต้องรักมนุษย์ด้วยกันมนุษยชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ๆนะครับข้อที่หนึ่งคือ humanity มนุษยชาตินะไม่ใช่ทำเพื่อบริษัทใหญ่ของโลกเนี่ยเขาทำเพื่อมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นคุณจะใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ที่คุณทำเพื่อมนุษยชาติหรือเปล่าถ้าคุณทำเพื่อตัวคุณเองคุณจะไปใหญ่ไงขนาดบิลเกตใครต่อใครยิ่งใหญ่เขายังทำมูลที่ใช่ไหมเจ้าหญิงไดอาน่าเขาดังเพราะเขาทำเพื่อมนุษยชาติครับเขาไม่ได้ดังเพราะเขารวยที่สุดในโลกแบบไอ้บอดไม่ใช่เขาทำเพื่อมนุษยชาติมันอย่างนี้ไม่แต่ว่าคนไทยทำให้ทุกคนในโลกนี้ตื่นแปลกใจคือว่าทนไม่ได้ตั้ง70ตั้งกี่ปีนะคะคุณลุงก็ติดคลองลาดมา70เนาะ60อะคะครับทำไมคนไทยถึงได้เฉยเพราะว่าคนไทยเนี่ยถูกกดตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วครับเวลาคลอดต้องไปดูฤกษ์เวลาคลอดแล้วก็ให้หมอให้พระตั้งชื่อเวลาเข้าวัดก็ต้องนั่งพับเพียบเถียงกับพระไม่ได้นะอยู่บ้านก็ต้องฟังพ่อแม่ไปก็ต้องฟังครูอาจารย์อยู่ที่ทำงานก็ต้องฟังผู้บังคับบัญชานะมาถูกบังคับมาตลอดชีวิตกินข้าวหกข้าวเปื้อนก็ไม่ได้พ่อแม่ด่าเอานะคือทุกอย่างเนี่ยมันถูกบังคับมาตลอดคนไทยเนี่ยถ้าคุณแสดงความเห็นเขาบอก aggressive เป็นพวกก้าวร้าวถ้าเป็นฝรั่งเขาบอกว่าดีภาษาไทยก้าวร้าวภาษาฝรั่งเขาแปลว่าก้าวหน้านะค่ะเกสิแปลว่าเก้านะคนไทยว่าเก้าเล่า มันมองคนละอย่างก็หวังค่ะวันที่26นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องชนะนะลุงเนาะนะคือเราไม่มีอะไรจะแพ้ครับคุณก็พูดนะเรามีอะไรแพ้เราแพ้ตลอดเรามีแต่ชนะมันไม่มีอะไรจะแพ้จะเอาอะไรมาแพ้
หนูก็จะบอกว่าหนูพร้อมแล้วทุกคนพร้อมยังคะเนาะครับอืมครับโอเคค่ะงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะลุงแล้วเจอกันที่26เนาะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ26เราอาจจะถ่ายทอดทั้งวันนะนะเราต้องระดมคนนึงครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสงสัยเราต้องถ่ายทอดทั้งวันวันที่26เอ๊ะแต่บางคนก็ถ่ายทอดบางคนต้องไปปฏิบัติการครับบางคนต้องไปบัญชาการบัญชาการลบภาคพื้นสนามนะครับคือผมว่ายังไงไง26มันก็เป็นวันที่น่าจะมีเรื่องนะฮะคุณว่านะน่าจะมีเรื่องครับผมก็มีบางท่านก็เตรียมไว้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่กล้าก็เขาบอกว่าแต่ตะกี้นี่สายนั่นบอกว่านักการทูตนะนักลงทุนนักประชาสัมพันธ์16ประเทศประมุขสูงประเทศตอบรับนะเขาจะกล้ายิงคุณอ่ะจริงไหมเดี๋ยวลูกหลงไปโดน15ประเทศตายทั้งครับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อุจจาระหรือภาษาราชศัพท์เรียกว่าขี้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ดีอาจจะใช้ขี้ควายแทนเขาเรียกว่าบางคนหนักหรือเปล่าครับเออพาบางคนหนักครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกสหายเลยนะครับครับฮัลโหลครับครับใช่ไหมครับนะผมโทรเป็นครั้งแรกนะครับครับครับเชิญครับยินดีครับปลดเกษียณจากราชการ early retire มาก็อยากจะเสนอความคิดเห็นอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับเชิญครับ ผมมีแนวคิดในเรื่องของการขยายข้อมูลเกี่ยวกับของเรื่อง YouTube ของคุณลุงเนี่ยผมไปใช้วิธีคือไปได้ไอ้อะไรๆแต่ผมก็ทำได้เฉพาะในแค่หมู่บ้านเนี่ยนะครับคือไปได้ไอ้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอ่ะครับมันจะทั่วหน้าหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4อะไรอย่างนี้นะครับครับแล้วผมก็เอามาพิมพ์เป็นว่าเรื่องที่น่าจะติดตามดูใน YouTube เนี่ยเช่นตัวการค้ายาเสพติดแล้วก็ใครฆ่ารัชกาลที่8หลายๆเรื่องที่ผมคอมเมนต์ไปในกระดาษที่ผมจะทำส่งไปตามรายชื่อที่เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผมก็ไปส่งตามตู้ไปรษณีย์ที่อยู่ห่างจากกล้องวงจรปิดซึ่งไม่รู้ว่าใครส่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำแบบบิดทิศพอสมควรผมก็เลยอยากเสนอว่าวิธีเนี้ยผมว่ามันจะเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารเพราะว่าหลายๆบางคนเนี่ยอาจจะตาไม่สว่างหรือจะตาสว่างแล้วก็แล้วแต่ถ้าเราใช้ข้อมูลในการส่งแบบเนี้ยผมว่ามันจะทั่วถึงดีใช่ๆก็ใช้หลายๆวิธีคือครับก็ผมก็ลองทำไปได้ 2-3 รอบแล้วล่ะส่งไปหาหลายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมันก็นานมาแล้วนะผมก็เก็บเอามาตามไอ้ป้ายที่เขาประกาศคะแนนเสียงของส.ส.เมื่อก่อนเนี่ยผมไปดีพอได้มาก็อยากจะให้ใช้วิธีนี้ในการเสนอแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับติดตามความคืบหน้าของข่าวสารของคุณลุงสนามหลวงเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีครับแล้วก็หลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับข้อเสียหรือความชั่วของกษัตริย์ไทยเราเนี่ยหรือว่าองค์ขาพยพของมันทั้งหมดครับมันจะได้ตาสว่างกันจะได้ลุกกันเร็วๆไม่งั้นมันลุกกันช้าเหลือเกินครับครับผมก็ขอเสนอแค่นี้ครับครั้งแรกครับก็เดี๋ยวขอหาข้อมูลหาอะไรดีๆก็จะเสนอมาคุยกับคุณลุงบ่อยๆนะครับสวัสดีทุกสหายเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมแนะนำอย่างนึงนะคุณสามารถช่วยขยายแล้วคุณก็ได้เงินด้วยนะครับถ้าคุณมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมากคุณสมัคร YouTube ฟรีนะแล้วคุณก็ไปทำชาแนลของคุณเองไปตัดต่อให้มันกระทัดรัดทำปกดีๆนะครับแล้วก็ลงโฆษณา
อาจจะทำทั้ง5ช่องก็ได้นะ คนหนึ่งทำทั้ง5ช่องเลยเออแล้วคุณก็จะได้เงินนะรายได้ดีเอาว่าผมไม่ทำเนี่ยผมไม่มีลิขสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิด YouTube ครับสวัสดีครับครับรบกวนปิดเสียง YouTube ก่อนนะครับครับปิดเสียงแล้วครับครับผมโทรจากบุรีรัมย์นะครับครับครับเชิญครับครับคือหมู่บ้านที่ผมทำงานอยู่นะครับมีผมสังเกตเห็นมีแต่คนที่อดอยากนะครับผมก็เลยสนับสนุนให้กำลังใจทีมงานลงสนามหลวงนะครับครับครับผมมีเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมบุรีรัมย์นี่คุณเนวินเขาน่าจะแต่เขาก็ทำเต็มที่นะมีสนามแข่งรถแข่งรถระดับอินเตอร์นะมันคือเขาก็รวยแต่กลุ่มของพวกเขานะครับแต่ว่าระดับชาวบ้านจริงๆเขาไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็วันนี้โทรเป็นครั้งแรกผมก็ขอวางสายท่านนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากโทรมาบ่อยๆนะครับโทรมาบ่อยๆครับแล้วก็แจ้งข่าวสารแจ้งความชีวิตความเป็นอยู่นะจะได้เราจะได้ฟังนะครับครับครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับผมครับก็ถ้าใครจะดู YouTube ก็ต้องเปลี่ยนโลเคชันนะคุณเลื่อนไปข้างล่างมันจะมีบอกชื่อประเทศนะครับคุณก็เปลี่ยนประเทศซะนะครับอย่างเครื่องที่ผมใช้ก็ย้ายโลเคชันไปอินโดนีเซียไปสิงคโปร์อะไรมาเลเซียยกเว้นกาลาแลนเนี่ยครับอย่าย้ายมานะครับกาลาแลนเขาห้ามดูคือที่จริงอะนะคุณไปเปิด YouTube ของคุณเองแล้วคุณเอาของผมไปทำใหม่เปลี่ยนแปลงตัดเพลงออกนะทำเป็นคลิปสั้นๆนะคุณตั้งชื่อตอนให้มันหวือหวาหน่อยนะคนก็จะดูกันตึงแล้วคุณก็เอาโฆษณาไปถ้ามันปิดคุณก็ทำช่องใหม่นะครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสนามหลวงสายยังรัดครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมตัวมาจากสงขลาครับผมต้องกองคนเดิมครับครับผมอยากจะให้กำลังใจคุณลุงสนามหลวงครับครับแค่นั้นแหละครับผมไม่มีอะไรมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับมีอะไรจะเล่าจะแลกเปลี่ยนก็เชิญเลยนะครับครับเชิญครับผมได้ครับผมคืออยากจะเล่าจะแลกเปลี่ยนในเรื่องมันยาวครับแต่ว่าผมอยากให้คือผมอวยพรคุณลุงแล้วกันขอให้คุณลุงมีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็ครับอยู่ต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆครับครับครับว่าจะเป็นกำลังใจครับผมเราก็ระมัดระวังคนหนึ่งครับผมครับผมเป็นคนใต้ที่เป็นคนใต้ที่สนับสนุนคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมดีช่วยช่วยครับดีแล้วก็ช่วยบอกเด็กสาวนะดีเพื่อนแล้วก็ช่วยด้วยครับผมคือเราจะฟังที่ในความต้องการแต่ผมจะตั้งใจในความสุขครับครับครับเดี๋ยวขออีกสักนาทีครับ